โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงเผลอลืมมาไว้ที่ร้านคริปโตใช้แพดไม่ค่อยชินใช้คำพูดนิดนะไม่ค่อยชินก็ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับนะครับก็วันนี้ไลฟ์วันพฤหัสตามปกติของเรานะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักครู่นะครับสวัสดีทุกท่านขออนุญาตทักทายก่อนนะครับคุณชุติการพี่สุดอ๋อสุธาวันนี้มาไวเลยนี่มาคนแรกๆเลยจากฮาวายนะครับมีพี่ดอกไม้นะครับคุณจิ๊บคุณเลิฟวิลาวันคุณตาลนะคุณจิตติมานะครับคุณอิทธิพรโอ้หลายท่านผมไม่คุ้นชื่อเลยนะครับคนใหม่ๆเนาะสุรศักดิ์นะครับพี่ดารัตนะครับสวัสดีครับคุณเอ็กโอเคพี่ดุ๊กนะครับคุณพี่ดารัตนะครับอย่าคาร์ดิโอก็บอกไปตรงกันโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆรอสักครู่นะครับรอสักครู่ก็วันนี้ก็เนื้อหานะครับเนื้อหาจะคุยกันในส่วนของ mindset ซึ่งเอากันจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องเริ่มต้นเลยสำหรับการที่เราจะทำอะไรก็แต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำ IFF ตรงนี้นะครับทุกเรื่องทุกอย่างเราต้องเข้าใจ mindset ก่อนถ้าเรามี mindset ที่ถูกต้องเราจะทำอะไรได้ง่ายนะครับเมื่อไหร่ลูกอ๋อขอบคุณครับโอ้มาเอามาแล้ว ขอบคุณลูก ลืมมาพอดีกลับมาพอดีผมกลับมาเซ็ตเครื่องก่อนที่บ้านนะครับโอเคนะครับ mindset เนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่าผมก็เลยแล้วผมทำคอร์สไปมา3 เดือนละสิ่งที่ผมพบคือส่วนใหญ่ mindset จะมีปัญหานะครับ mindset จะมีปัญหาพอเวลาเราลงในส่วนของเนื้อหามันก็ทำให้ความเข้าใจหรืออะไรหลายอย่างมันตีกันเพราะเราไม่ได้เคลียร์ในส่วนของ mindset ก่อนเราอยู่ๆเรามาเอาวิธีการเลยหรือมาเอา knowledge เลยเอาวิธีการเลยซึ่งมันก็เลยทำให้มันมีปัญหานะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจทำเรื่องของ mindset มาคุยกันเรื่องของ mindset นะครับก็เรื่องจริงๆเรื่อง mindset เป็นเรื่องที่ใหญ่มากคำว่าเรื่องใหญ่หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเคลียร์กับบุคคลนะครับเรื่อง mindset นะครับแต่ว่าเวลาเราคุยไลน์เนี่ยเราก็จะได้พูดแต่ในส่วนของกว้างๆนะครับเพราะถ้าในการที่เราจะเคลียร์ mindset กันจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นในส่วนเขาเรียกว่าเป็น personal เป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเคลียร์เรื่องๆไปเพราะว่า mindset มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นเรื่องที่ละเอียดคนนี้ติดเรื่องนี้คนนี้ติดเรื่องนี้คนนี้ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเคลียร์ mindset ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าผมใช้คำว่าคร่าวๆ ในหัวข้อใหญ่ๆที่เราเขาเรียกอะไรนะส่วนใหญ่มีปัญหากันนะครับก็จะเคลียร์ในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนที่เหลือก็อาจจะต้องไปดูตามในคอร์สเช่นคอร์สสำหรับหลายๆท่านที่คอร์สคนใหม่แล้วก็ต้องออกตัวนี้ก่อนสำหรับคนที่ผ่านคอร์สหลายๆคอร์สของผมแล้ววันนี้เนื้อหาบางส่วนอาจจะซ้ำนะครับกับที่ผมได้เคลียร์ไปเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนที่เข้าคอร์สโดยเฉพาะคอร์สคนใหม่นะครับเรื่องพวกนี้ผมจะต้องเคลียร์เพราะไม่งั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็จะลำบากถ้าเราไม่เคลียร์ mindsetโดยเฉพาะคนที่ลงคอร์สเทรนเนอร์เทรนนิ่งวันออนวันนะครับเรื่องพวกนี้ผมจะค่อนข้างจะใส่ใจเป็นพิเศษหมายความว่าใน4 ครั้งที่เราคุยกันเนี่ยช่วงเขาเรียกอะไรนะวันแรกที่คุยกันอาจจะหนักไปทาง mindset อาจจะต้องใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่เราคุยกันในครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์กันในส่วนของ mindset นะครับฮะพี่สุธาบอกเสียงหายแล้วครับอันไหนมีท่านลองเช็คเสียงให้ผมหน่อยสิเสียงเป็นไงถ้าได้ยินกด1ถ้ามีปัญหามีปัญหาก็2นะครับเดี๋ยวลองเพื่อนพี่สุธาบอกว่าเสียงหายยังได้ยินไหมเอ่ยได้ยินกันไหมครับใครได้ยินหรือโอเคกด1มาเลยอ่ะโอเคพี่โชคขอบคุณครับงั้นก็ไม่หายอ่ะทางงั้นอาจจะขึ้นลมแรงมั้งพี่แถวฮาวายอ่ะมีบางท่านก็2ที่ดอกไม้2เสียงสะดุดอือหือ1ถึง2นี่หมายความว่าไงแอน
เสียงมันก้องก้องเอ๊ะวันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะผมก็ใช้ตัวเดิมเน็ตผมก็จ่ายตังค์แล้วเด้ ขาดขาดนิดหน่อยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้อดีของสตรีมยาร์ดมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีแบบเป็นขึ้นให้เห็นเขาก็แจ้งมาเหมือนกันว่าไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้อาจจะเครื่องอาจจะไม่ค่อยเรื่องเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะมีบางท่านก็ว่าชัดเจนนะมีมันก็คือมีทั้งสองส่วนเลยต้องอ่านปากหมอแทนขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้องขนาดนั้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตผมเช็คกับตัวข้างๆตัว iPad จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะมีบางท่านก็ว่าชัดเจนนะมีมันก็คือมีทั้งสองส่วนเลยภาพก็ดรอปเหรอค้างเอาละครับมีมาทุกรูปแบบเลยตอนนี้ทั้งชัดเจนทั้งไม่มีปัญหาทั้งมีปัญหาภาพดรอปเสียงขาดหายอู้อี้โอ้ครบเลยตายละแล้วผมจะแก้ปัญหาไงดีเดี๋ยวนะขอผมลองเช็คตรงไหนแป๊บนึงอย่าลองสลับกล้องก่อนพี่สุธานี่หนักสุดเลยไม่มีเสียงเดี๋ยวนะขอผมลองปรับนิดนึงก็ปกตินะภาพก็เซตถูกปกติแล้วอ่ะบางท่านหลายท่านบอกปกติแล้วถ้าปกติแล้วถ้างั้นก็อาจจะเป็นที่สัญญาณน่าจะเป็นที่สัญญาณถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นสัญญาณเน็ตนะครับถ้าแหละว่าหลายท่านแจ้งว่าปกติแล้วนะครับอ่ะโอเคตอนนี้มีเข้ามาประมาณ100ท่านนะครับ100ท่าน100ท่านโอเคคงเป็นที่เน็ตแต่ละที่ก็อาจจะด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเป็นแค่เป็นที่ปัญหาในแต่ละที่เดี๋ยวก็ลองมาฟังออกพี่สุดท้ายยังยืนยันว่าไม่มีเสียงแปลว่าที่ฮาวายมีปัญหาอะไรสักอย่างถ้าเขาเรียกอะไรนะยังไงผมไม่ได้ลบล้างอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวย้อนหลังเนี่ยมันเป็นไฟล์เนี่ยมันน่าจะชัดเจนทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปดูย้อนหลังอีกทีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นกี่โมงละ10นาทีถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ Q&A ในช่วงท้ายนะคุยก่อนนะครับวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อแต่ผมใช้คำพูดว่าแต่นะแต่ผมอาจจะพูดไปเรื่อยกระตุกใช่ป่ะน่าจะมีฝนตกโอเคครับมีผู้จัดการใช่ว่าอาจจะมีกระตุกบางที่อาจจะมีฝนตกนะครับโอเคเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะลืมจะพูดว่าอะไรนะอ๋อใช่ปะพอทักไปทักมาแล้วผมลืมเองก็อย่างที่บอกนะครับเนื้อหาถ้าคนที่เข้าคอร์สเทรนเนอร์เข้าคอร์สคนใหม่เนื้อหาบางตัวก็จะอาจจะซ้ำนะครับเพราะมันเป็นการเคลียร์ไมด์เซตคนที่เข้าคอร์สแล้วพวกนี้ผมจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของการเคลียร์ไมด์เซตในระดับหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ลงเทรนคอร์สเทรนเนอร์หนึ่งต่อหนึ่งผมจะลงค่อนข้างหนักผมพูดคำนี้ว่าค่อนข้างลงลึกนะครับอ๋อแล้วก็ในส่วนวันนี้หัวข้ออาจจะมีแต่ว่าอาจจะพูดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคำว่า mindset เนี่ยบางทีมันนึกอะไรขึ้นมาได้มันเราก็จะคุยเพราะมันเป็นเรื่องของ mindset เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องของเชิงทัศนคติบางทีพอพูดปุ๊บแล้วมันโยงไปเรื่องอื่นมันก็จะไปเรื่อยต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพอทำสไลด์มันเขาเรียกอะไรนะมันล็อกไม่ได้พอเราพูดไปสักพักแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นที่มันตามมาที่มันเป็นเรื่องmindsetที่เราต้องเคลียร์นอกเหนือจากหัวข้อเด่นๆที่เราตั้งไว้วันก็ใช้คำว่าก็ค่อยๆฟังวันการเพราะสไลด์ผมจะไม่ได้เยอะนะครับวันนี้จะเน้นในส่วนของการที่มาเราคุยกันในเชิงmindsetกันมากกว่าโอเคเติร์ดขึ้นจอโอเคนะครับก็จริงๆที่ย้ำตรงนี้คือวันที่12หรือ15เป็นวันหยุดสำหรับเมืองไทยนะครับเมืองนอกอาจจะไม่ได้หยุดนะสงกรานต์ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับทั้งในผมจริงๆผมตั้งโพสต์ไว้แล้วล่ะตัวนี้ผมตั้งโพสต์ไว้แล้วไม่แน่ใจว่าไหลไปไกลหรือยังนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดช่วง12หรือ15เพื่อนผมไม่ได้ไปไหนถ้าท่านใดมีไอเดียเสนออยากจะคุยกันในเป็นหัวข้อเป็นไลฟ์หรือว่าอาจจะ
ในซูมแล้วมาคุยกันแบบในเชิงคุยอ่ะคือไม่ได้เป็นหัวข้ออะไรมากมายคือมานั่งคุยกันมานั่งแชร์ริ่งกันนะครับก็เสนอมาได้แล้วก็เดี๋ยวหาเวลาการเพราะว่า12หรือ15ช่วงสงกรานต์ผมไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าปกติที่ผมจะยังทำงานอยู่นะครับแต่เพียงว่าปิดร้านเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะมันก็จะค่อนข้างฟรีแล้วคนไข้ก็จริงๆไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าทางที่บ้านจะไม่ค่อยชอบไปเที่ยวช่วงเทศกาลผมก็จะว่างเพราะฉะนั้นเผื่อท่านใดไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะลองคุยลองหากิจกรรมดูนะครับเผื่อเราคุยกันได้เลยนะครับอันนี้แก้ครับอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่า mindset for IFF นะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเคลียร์ mindset บางส่วนให้ส่วนเขาเรียกอะไรนะส่วนที่คนที่เข้าเทรนเนอร์1ต่อ1ก็อาจจะลงลึกเป็น personal ไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็น100คนผมไม่สามารถเจาะจิตใจพวกท่านได้ทั้ง100กว่าท่านได้นะครับก็คงเป็นเรื่องกว้างๆนะให้เห็นภาพอาจจะรวมถึงเป็นการเรียกอะไรนะเป็นการตอบ Q&A ที่เจอกันบ่อยๆด้วยบางส่วนเพราะว่ามันก็เป็น mindset ด้วยเช่นกันนะครับในบางเรื่องโอเคเรามาดูกันในเรื่องแรกผมเชื่อว่า mindset ตัวนี้เป็น mindset ที่ใหญ่แล้วหลายๆคนก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ mindset ตัวนี้นะครับ mindset ตัวแรกที่วันนี้ที่เราจะคุยวันนี้สิ่งที่ผมจะเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับก็คือการที่วันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่แม้ที่เราเรียกกันว่า IF หรือ IFF อะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโภชนาการแต่มันเป็นการที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะอะไรให้ดูภาพอย่างนี้ครับเราทุกคนผ่านการทานแบบ SAD Standard American Diet ที่เรากินกันอยู่แป้งเยอะๆข้าวเยอะๆพูนๆกินกับน้อยๆแล้วมันก็ทำให้เราเป็นโรคใช่ไหมครับแล้ววันนี้หลายๆคนก็เข้ามาในวิถี IF มาในวิถี IFF เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาโรคภัยในสุขภาพทีนี้มันก็จะมีปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นมาเสมอๆคือคำถามที่ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดกิน IFFเมื่อไหร่เราจะหยุดกินแบบคีโตสิ่งหนึ่งที่เราวันนี้เราต้องตั้งใจนึกลองนั่งนึกดีๆด้วยเหตุและผลผมใช้คำพูดนี้นะครับด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยคุณทานแบบ SAD แล้วคุณเป็นโรคคุณทานแบบ IFF ทานคีโตทานโลคาร์บแล้วคุณหายจากโรคหรือสุขภาพดีขึ้นวันนี้คุณยังอยากจะกลับไปเป็นโรคอีกหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องลองคิดลองเขาเรียกอะไรนะลองตั้ง mindset กันดูนะครับวันนี้เรามาในส่วนของวิถี IF ซึ่งเราก็เห็นแล้วหลายๆท่านก็หายท่านหลายท่านก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเคสที่ผมเอามาให้ดูหรือว่าหลายๆท่านที่มาแชร์ริ่งในเวลาที่มีไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อวิถีชีวิตเราเปลี่ยนมาทำ IFF แล้วมันดีขึ้นเพราะการทำ IFF การทานกินคีโตมันไม่ใช่การไดเอทหรือการลดน้ำหนักแต่มันเป็นการทำให้สุขภาพเราดีขึ้นและที่สำคัญวันนี้ที่เราหลายคนตั้งชอบตั้งคำถามมาหลังไมค์หรืออินบ็อกซ์หรือแม้กระทั่งในเพจอะไรเพจที่ถามว่าแล้วจะต้องกินไปถึงเมื่อไหร่คำตอบแรกคือผมบอกว่าผมไม่รู้เพราะผมรู้แค่ว่าผมทำ IFF แล้วสุขภาพดีผมใครที่มีโรค ก็ดีขึ้นบางคนหายบางคนดีขึ้นจะต้องผ่าตัดเป็นไม่ต้องผ่าแต่วันนี้ถ้าท่านกลับไปกินเหมือนเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านอยากจะกลับไปเป็นโรคคำถามจากใจจริงๆคือคุณอยากจะกลับไปตรงนั้นจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์กันตรงนี้วันนี้เราอุตส่าห์เดินทางมาถึงจุดที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่วันพอมาถึงจุดหนึ่งท่านอาจจะหายจากโรคหรือท่านอาจจะได้น้ำหนักที่ท่านต้องการแล้วท่านก็บอกว่าท่านทวินหาที่จะกลับไปกินในแบบเดิมซึ่งมันทำให้ท่านมีปัญหาจึงต้องหันมาหา IFF เห็นภาพยังครับเพราะวันนี้เราต้องนึกให้ถึงจุดนี้ให้ดีๆนะเราจะกลับไปเป็นโรคอีกไหมหรือวันนี้คุณมองเพียงแค่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนไปเป็นมาก็คือพอคุณกิน SD คุณเป็นโรคแล้วคุณก็เปลี่ยนมาเป็น IFF เพื่อหายจากโรคแล้วคุณก็กลับไปกิน SAD เพื่อเป็นโรคแล้วก็กลับมาทาน IFF ใหม่เพื่อจะเป็นโรคเพื่อจะหายจากโรคอีกครั้งนึงผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะกินสลับไปสลับมาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างโรคอาจจะรู้สึกว่าเป็นการชาเลนจ์ดีแต่ผมมองว่าสำหรับตัวผมมองว่าในเมื่อเรารู้ว่าเราทํา IFF แล้วมันดีทําแล้วสุขภาพเราดีเราจะกลับไปกินแบบเดิมทําไม
นี่เป็นหัวข้อใหญ่ที่ผมเจอเยอะนะครับในเพจอะไรหรือแม้กระทั่งเวลาเราไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นของผมเองไม่ว่าของหมอป๊อปหรือกูรูหลายๆท่านก็จะเจอคำถามนี้โดยประจำเพราะผมมองว่า mindset ตัวนี้สำคัญมากครับวันนี้เราอุตส่าห์จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นทำไมเราไม่ทำให้มันดีขึ้นอย่างถาวรทำไมเราต้องการเพียงแค่ฉาบฉวยแล้วก็กลับไปเป็นโรคใหม่ล่ะครับใช่ป่ะนะครับเพราะจุดเนี้ยผมมองว่าเป็น mindset แรกเลยที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจส่วนในเรื่องของข้อมูลที่บอกว่าเอ๊ะ IFF ทำยาวแล้วทำไม่ใช่การทำคีโตซีนานๆระยะยาวนานมันอันตรายหรือเปล่าเรามีหลายๆเขาเรียกอะไรนะหลายๆบทความหลายๆเพจที่เขาชอบพูดถึงผมไม่วันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับในส่วนวิชาการในจุดนั้นแต่ผมพูดให้ฟังแค่ว่าถ้าวันนี้คุณเข้าใจวิถี IFF โดยเฉพาะคนที่เข้าคอร์สไปแล้วคนที่เข้าคอร์สเทรนนิ่งแล้วคุณจะรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วในวิถี IFF เราไม่ได้อยู่ในภาวะคีโตซิสตลอดกาลจุดสุดท้ายของพวกเราคืออะไรครับการทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า metabolic flexibility คือกินแป้งก็ได้กินไขมันก็ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การฉับฉวยแต่มันคือการที่เรากลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาสู่ความเป็นจริงของร่างกายกลับมาสู่สิ่งที่เราควรจะเป็นมานานแล้วนะครับโอเคนั่นคือจุดที่1 mindset ที่2ที่ผมจะคุยอ้วนก่อนป่วยหรือเราป่วยแล้วจึงอ้วนคำถามเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะสงสัยแล้วก็อาจจะด้วยความเชื่อเดิมๆทัศนคติเดิมๆก็จะมีคำตอบในระดับก็คือส่วนใหญ่ผมเชื่อนะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คนใหม่ๆผมไม่พูดถึงคนที่ผ่านมาคนที่เป็นกูรูแล้วหลายๆท่านในเพจเรานี่ก็หลายๆท่านก็ชำนาญเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่มักจะตอบว่าอ้วนก่อนแล้วจึงป่วยผมเชื่อว่าคำตอบโดยส่วนใหญ่ถ้าตั้งโพลขึ้นมาแล้วคนประมาณ 10,000 กว่าคนในเพจของผมแฟนเพจซึ่งมีทั้งคนใหม่คนเก่าผมเชื่อว่าสิ่งที่อะไรนะโพสำรวจที่ชนะจะเป็นอ้วนก่อนป่วยแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงวันนี้ผมจะคุยให้ฟังว่าในความเป็นจริงคืออะไรเดี๋ยวนะครับทำไมสไลด์ผมเหมือนข้ามไปขออนุญาตแป๊บนึงโอเคเหมือนสไลด์มันข้ามไปไม่เป็นไรไหนๆสไลด์นี้ก็สไลด์นี้ผมเคลียร์เรื่องแรกก่อนเรื่องอ้วนถามว่าทำไมเราจึงอ้วนเหตุผลเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่เอาวิชาการมาจับเลยนะเอาแบบเหตุผลง่ายๆเลยนะครับกินเยอะเรากินโอเวอร์อีทกินมากเกินไปถามว่ากินมากเกินไปยังไงหรอตารางซ้ายมือที่เป็นพีระมิดอาหารที่เราเห็นนี่คืออะไรครับตารางสุขภาพเอาเท่าที่ตารางโภชนาการที่สมัยก่อนเรากินกันคือ SAD หมายความว่าอะไรครับกินแป้งเยอะๆใช่ป่ะกินแป้งเยอะ กินผลไม้กินเนื้อกินไขมันให้น้อยนี่คือสิ่งที่เราโดนสอนมาตั้งแต่เราจำความได้ตั้งแต่เราเริ่มเรียนหนังสือจนกระทั่งโตมาเราก็ยังโดนสอนให้ทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดรูปอาจจะเล็กนิดนึงนะครับขออภัยผมจริงๆผมน่าจะตัดออกครึ่งตัวเนาะร่างกายของคนเราเมื่อกี้เราดูอาหารที่เมื่อก่อนเราทานทีนี้มาดูร่างกายของเราร่างกายของเรามีส่วนประกอบคือ2ใน3เป็นน้ำใช่ไหมครับ2ใน3เป็นน้ำแล้วที่เหลือถึงจะเป็นสารอาหารอื่นสารอาหารอื่นๆมีอะไรบ้างมีโปรตีนมีไขมันมีแร่ธาตุแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเอาตามตำรานี้นะครับเอารูปตามรูปนี้ก่อนจริงๆเลขก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยแต่ไม่ดิ้นไปมากกว่านี้นะครับโปรตีน 20% แฟต 10% แร่ธาตุ 4% และคาร์โบไฮเดรต 1% นี่คือเราโปรตีน 20แฟต 10เกลือแร่4คาร์โบไฮเดรต1แต่สิ่งที่เรากินล่ะสิ่งที่เรากินล่ะแป้งเกิน 50% ผักผลไม้ก็คือในส่วนของวิตามินเกลือแร่กินเป็นอันดับ2รวม 20% เนื้อโปรตีนเรากินแค่ประมาณไม่ถึง 10% ไขมันยิ่งกินน้อยมากโดยเฉพาะบางตำราไม่ให้กินเลยด้วยซ้ำให้กินน้อยที่สุดเห็นภาพอะไรหรือยังครับแต่ในขณะที่ร่างกายเราต้องการอะไรครับต้องการโปรตีนมากที่สุดคือ20ไขมันรองลงมาที่10แล้วก็4แล้วก็
คาร์โบไฮเดรตหนึ่งเห็นภาพยังครับว่าทำไมเราจึงอ้วนเพราะว่าเรากินผิดไม่ต้องลงวิชาการเลยนะครับไม่ต้องลงวิชาการวิชาการเอาไว้เข้าคอร์สเอาไว้เรียนในเรื่องที่เราคุยในเรื่องวิชาการวันนี้เราเคลียร์ mindset เอาเรื่องแบบที่ง่ายๆฟังง่ายๆไม่ต้องลงในเรื่องของพวกนั้นเยอะสิ่งที่ผมพยายามชี้ให้คุณเห็นคือเนี่ยแค่เรื่องง่ายๆเรากินข้าวพูนจานถูกไหมครับนี่ไงข้าวผักทุกวันนี้เรายังเจออยู่ใช่ป่ะกินข้าวพูนๆมีผักหน่อยนึงแล้วก็มีเนื้อให้น้อยกินเนื้อกินไขมันให้น้อยเห็นภาพยังนี่คือสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันนี้แต่ร่างกายเราอะกับต้องการอียอดพีระมิดเนี่ยอีส่วน2ยอดเนี่ยมากที่สุดในขณะที่ไอตัวที่เรากินมากที่สุดกับต้องการเพียงแค่ 1% เห็นภาพใช่ไหมครับว่าวันนี้เรากินผิดเราต้องกินตามที่ร่างกายต้องการแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เรากินอะไรอะเรากินตามผมไม่แน่ใจว่าจะใครต้องการแต่เรากินแบบนี้กันอยู่อันนี้คือหมายว่าคนที่ยังไม่ได้ปรับนะครับคนที่ยังไม่ได้ปรับเข้ามาในส่วนของ keto fasting ในส่วนการทำ AFIFF เห็นภาพอย่างครับว่าทำไมวันนี้เราถึงอ้วนอะไรที่ควรกินน้อยเราก็กินเยอะอะไรที่ควรกินเยอะเรากินน้อยเพราะมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสมดุลเสียไงครับถูกไหมเข้าใจนะสมดุลมันเลยเสียไงครับพอสมดุลเสียเราก็เลยอ้วนน้ำหนักเพิ่มก็ได้ใช้คำว่าน้ำหนักเพิ่มก็ได้คือน้ำหนักมันก็เพิ่มจนกระทั่งสุดท้ายก็อ้วนไงไม่ต้องไปลงนะว่ามันจะผันอะไรกันยังไงไม่ต้องนะเอาแค่ตัวนี้ครับแค่วันนี้เรากินผิดสิ่งที่ร่างกายต้องการอะไรที่ควรเยอะเรากินน้อยอะไรที่ควรน้อยเรากินเยอะร่างกายปรับปวดทันทีสารอาหารมาผิดระเบียบทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจึงอ้วนมันทำให้น้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะแล้วก็อ้วนเห็นภาพแล้วนะครับทำไมเราจึงอ้วนทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องป่วยแต่เมื่อกี้ผมเกริ่นในส่วนของหัวข้อคืออะไรนะวันนี้ผมจะเคลียร์ในส่วนข้อนี้คืออ้วนก่อนป่วยหรือป่วยก่อนอ้วนเรารู้แล้วอ้วนมาไงเป็นยังไงแบบคร่าวๆนี่คือโมเดลอันนี้คือมีงานวิชาการรองรับนี่คือโมเดลสมัยก่อนที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าอ้วนแล้วค่อยป่วยเพราะว่าอะไรแบบเก่า ด้านซ้ายนะครับเป็นแบบเก่า bad food ก็คือกินไม่ดีก็คือเมื่อกี้ถูกต้องไหมมองภาพออกนะแบดฟู้ดคือเมื่อกี้ที่เรากินแบบ SAD แล้วก็ทำให้อ้วนนี่คือแบบนี่แพทเทิร์นเดิมนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ดื้ออินซูลินแล้วถึงจะเป็นไฮเปอร์อินซูลินก็คืออินซูลินเยอะแล้วจึงค่อยไปทำมาปื๊ดเป็นเบาหวานอันนี้คือเป็นโมเดลของเบาหวานให้ดูแต่นั่นคือโอนโมเดลก็คือรูปแบบเก่าๆจริงๆแล้วรูปแบบจริงๆ new model คืออะไรครับbad food ก่อนครับนะเริ่มต้นเหมือนเดิมให้มากเนี่ยต้นเหตุเริ่มต้นง่ายๆคือ bad food ก็คือการกินที่ไม่ถูกต้องแล้วไปเป็นไฮเปอร์ครับเป็นไฮเปอร์ก่อนไฮเปอร์เสร็จแล้วจึงอ้วนแล้วจึงดื้อแล้วค่อยเป็นแล้วก็ว่ากันไปพัฒนาการเป็นไรแต่สิ่งที่ผมกำลังชี้ให้เห็นตรงนี้ครับอันดับแรกไฮเปอร์อินซูลินก็ป่วยแล้วนะครับเนี่ยครับรูปนี้ที่ผมเอามาลงให้คุณผู้ชมดูแค่คุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินคือมีอินซูลินสูงคุณก็ป่วยแล้วครับยิ่งถ้าคุณไปเห็นโมเดลเก่าอ่ะกลับมาดูนิดนึงโมเดลเก่าไฮเปอร์อินซูลินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นคุณถ้าโมเดลเก่าคือมันผ่านดื้อมาก่อนถูกป่ะเพราะงั้นตอนที่ดื้อเนี่ยหรือแม้กระทั่งอ้วนเห็นป่ะถ้าเราเป็นความเชื่อเดิมคืออ้วนแล้วจึงป่วยอ้วนแล้วจึงป่วยเพราะฉะนั้นไฮเปอร์อินซูลินนี่คือป่วยไปแล้วถูกไหมครับไฮเปอร์อินซูลินนี่คือป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นโมเดลใหม่คุณกินแย่ก็เป็นไฮเปอร์แล้วเพราะนั้นแปลว่ายังไม่ทันอ้วนหรือเปล่าเพราะไฮเปอร์ก่อนแล้วจึงอ้วนเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังชี้ให้เห็นคือจริงๆแล้วเราป่วยก่อนที่จะอ้วนแค่คุณกินผิดก็ป่วยแล้วแค่คุณกินผิดก็ป่วยแล้วไม่ต้องรอให้อ้วนไม่ต้องรอให้อ้วกแค่คุณน้ำหนักผิดจากมาตรฐานคุณก็เริ่มป่วยแล้วครับถามว่าไฮเปอร์อินซูลินเป็นโรคอะไรถ้าอยู่มากันมาเลิกรู้จักคำว่า NCD รู้จักคำว่า metabolic syndrome คุณจะพบว่านี่คือโรคทั้งหมดเลยที่ร่างกายเราเป็นยกเว้นการติดเชื้อเช่นอัลไซเมอร์โรคทางประสาท
พาร์กินสันออทิสติกโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคพวกเกี่ยวกับดวงตาถ้าเกี่ยวกับโรคอาชีพผมก็โปลิโอเป็นโรคเหงือกเป็นโรคติดเชื้อในช่องปากได้ง่ายหัวใจหมดเลยครับโรคหัวใจสโตรกหัวใจวายความดันอะไรทุกอย่างกระดูกพรุนก็เกี่ยวรูมาตอยด์เกาต์ก็เกี่ยวภาวะของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับปัสสาวะก็เกี่ยวทางเดินอาหารเบาหวานไฮเปอร์ไตรกลีเซอไรด์คือไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันพอกตับอย่างนี้เป็นแฟตตี้ลิเวอร์เป็นโรคอ้วน PCOS สำหรับผู้หญิงก็คือเอาง่ายๆแล้วกัน PCOS ถ้าเดี๋ยวนี้ผมจะพอพูดง่าย PCOS คือโรคมีบุตรยาก จริงๆก็คือมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงที่มันมีปัญหาทั้งหมดแคนเซอร์และจริงๆถ้าเอาให้เข้าใจซิมเพิลมากที่สุดก่อนเลยคือคุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินคุณจะเกิดภาวะโครนิกอินฟลามเมชันก็คืออักเสบเรื้อรังและเมื่อไหร่ที่มีการอักเสบเรื้อรังคุณจะเป็นโรคเห็นภาพอย่างมันจริงๆสเต็ปมันเป็นอย่างนี้นะครับคุณกินผิดเป็นไฮเปอร์อินซูลินเป็นไฮเปอร์อินซูลินส่งผลทำให้คุณเป็นการอักเสบเรื้อรังพอคุณอักเสบเรื้อรังมันก็จะพาให้คุณเป็นโรคทุกโรคผมพูดคำนี้เลยนะทำให้คุณเป็นโรคทุกโรคตัดอาจติดเชื้อออกไปคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นโทษทีคุณเป็นคุณมีภาวะไฮเปอร์อินซูลินเมื่อกี้ผมเห็นแวบพี่บ่าวนัดเข้ามาแล้วเนาะผมเชื่อว่าภาพเหตุการณ์นี้พี่บ่าวนัดจะคุ้นดีการออกตัวในการวิ่งมาราธอนเวลาที่เขาให้เริ่มวิ่งเขาก็จะมีสัญญาณใช่ไหมครับโป้งแล้วก็ทุกคนก็จะกรูกันออกไปจากจุดสตาร์ทซึ่งไม่ได้เป็นแบบลู่100เมตรถึงภาพออกใช่ไม่ใช่แบบอะไรนะการกีทาที่เขาจะมีลู่ของใครของมันแต่พอคุณสตาร์ทปั๊บทุกคนก็จะวิ่งกรูกันออกจากจุดเริ่มต้นสิ่งที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นคืออะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จุดสตาร์ทมันเริ่มให้วิ่งก็คือเกิดภาวะไฮเปอร์อินซูลินโลกทุกโลกจะพร้อมใจกันวิ่งออกมาจากจุดสตาร์ทโลกทุกโลกจะวิ่งออกมาจากจุดสตาร์ทเบาหวานความดันหัวใจโรคจิตเภทไตเกาต์มะเร็งอัลไซเมอร์หรือแม้กระทั่งโรคทุกอย่างที่เมื่อกี้ชาร์ทที่มันให้มาเมื่อกี้มันจะพร้อมใจกันวิ่งออกจากจุดสตาร์ทนั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าแค่คุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินโรคทุกโรคพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณขึ้นอยู่กับว่าโรคอะไรที่ได้รับการกระตุ้นมากที่สุดเช่นถ้าคุณสูบบุหรี่มันก็จะทำให้ภาวะโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับปอดเป็นได้ง่ายกว่าที่อื่นเห็นไหมยังหรือถ้าคุณสร้างความเครียดต่อสมองเยอะคุณก็จะมีโอกาสเป็นอะไรที่เกี่ยวโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสมองมากขึ้นเช่นพาร์กินสันเช่นอะไรอัลไซเมอร์อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมยังและที่สำคัญผมเชื่อนะครับหลายๆท่านโดยเฉพาะคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทางสุขภาพคุณจะมีคำถามแน่นอนเมื่อคุณใช้โมเดลเดิมคือถ้าโมเดลเดิมคือเราต้องอ้วนก่อนใช่ไหมครับแล้วจึงเป็นโรคแต่เหตุไฉนบางเคสผอมแต่ก็เป็นโรคหัวใจยังไม่เป็นเบาหวานด้วยนะยังไม่อ้วนด้วยนะแต่เป็นโรคหัวใจเป็นไตเป็นจิตเภทเป็นความดันเป็นเกาต์เห็นภาพอะไรที่ผมกำลังสื่ออย่างครับเพราะว่าในความเป็นจริงคุณไม่ต้องรอให้อ้วนคุณไม่ต้องรอต้องเป็นเบาหวานวันนี้ใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นได้เป็น อย่างในรูปที่ผมยกตัวอย่างทำไมผมถึงตั้งเบาหวานรู้ไหมเพราะเรามีความเชื่อเราโดนสอนมาตลอดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นเบาหวานจะมีคณะตามมาก็คืออะไรเป็นไตเป็นความดันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ได้และคณะแต่มันคือการที่วันนี้เบาหวานมันวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนก็คือคุณเป็นเบาหวานถ้าเอาตามรูปนี้นะครับถ้าเอาตามรูปนี้แล้วไม่มีการสปีดสุดท้ายแบบอะไรว่าแซงรวดเดียวคุณจะเป็นความดันตามมาแล้วคุณก็จะเป็นอัลไซเมอร์เป็นไตเป็นภูมิแพ้เป็นหัวใจแล้วก็เป็นมะเร็งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้จูงมือกันมามันวิ่งแข่งกันมาเพื่อจะใครจะได้เป็นเขาเรียกเลยนะ
เป็นผู้ที่แสดงโรคต่อร่างกายเราเป็นอันดับแรกๆเพราะฉะนั้นถ้าคนป่วยสมมติว่านี่คือคนป่วยเขาจะเป็นเบาหวานแล้วตามด้วยความดันแล้วตามด้วยอัลไซเมอร์แล้วตามด้วยไตนี่คือลำดับที่ร่างกายเขามีความเสี่ยงไม่ใช่เบาหวานทำให้เป็นแต่คือการที่แต่ละโรคต่างคนต่างวิ่งเพื่อจะเข้าเส้นชัยเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้วิ่งมาราธอนอะอยู่ๆก็ออกสตาร์ทมาเป็น 10-20 โลครับวิ่งออกไปเลยแล้วก็เหลือไม่ใช่เหลือสิเขาเรียกมันก็วิ่งต่างคนก็ต่างวิ่งวิ่งภายใต้แรงกระตุ้นสิ่งเร้าต่อโลกนั้นๆใครไม่ใช่ใครโลกไหนที่มันมีสิ่งเร้ามีสิ่งกระตุ้นมากก็จะเข้าเส้นชัยได้ก่อนเข้าเส้นชัยของกลุ่มโลกคืออะไรก็คือเราเป็นโลกนั้นเพราะนั่นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่อ้วนก็เป็นหัวใจได้ทำไมไม่อ้วนทำไมดูยังผอมผมจะพูดนี่ทำไมดูยังผอมถึงเป็นนู่นนี่ด้านได้ทำไมดูเป็นผอมเป็นอัลไซเมอร์ได้เฉยเลยก็ไม่เห็นจะเหมือนที่เราเรียนรู้เลยว่าเป็นต้องอ้วนก่อนต้องเป็นเบาหวานก่อนแล้วถึงจะเป็นโรคพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงครับแค่คุณกินผิดคุณก็เป็นไฮเปอร์อินซูลินพอคุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินก็เฉยเลยครับมโหรีบรรเลงออกจากจุดสตาร์ทเป็น 10-20 โลกอะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่ปรับปรุงตัวเองเรายังไม่แก้ไขเรายังไม่ดูแลสุขภาพเรามากขึ้นจากที่เราเป็นอยู่โรคไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกและโรคอะไรจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ต่อกันไปนี่คือ mindset ที่เราต้องเข้าใจเพราะวันนี้แค่คุณน้ำหนักเกินผมจัดคุณอยู่ในคนป่วยแล้วนะนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมทุกวันนี้ตั้งแต่ผมเปิดเพจผมพูดมาเสมอว่าทุกคนป่วยคนส่วนใหญ่ป่วยแค่อ้วนก็ป่วยก็เพราะว่าคุณเป็นไฮเปอร์อินซูลินปุ๊บคุณกินผิดมาปุ๊บก็คือเรียบร้อยแล้วครับมโหรีบรรเลงมหากรรมมาราธอนโรคภัยไข้เจ็บวิ่งออกมาก็ลุ้นกันว่าใครจะเข้าเส้นชัยในอันดับแรกอาจจะหัวใจก่อนก็ได้อาจจะมะเร็งเลยก็ได้อาจจะแค่ภูมิแพ้ก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะมาอย่างอื่นมาเรื่อยเห็นภาพยังนี่เป็นเรื่องที่2ที่3แล้วนะในแอททิจูดที่ผมกำลังเคลียร์ให้พวกคุณครึ่งชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วได้เพียงประมาณ 2-3 หวยทันนะครับวันนี้อาจจะไม่หัวบวมแต่วันนี้จะเป็นภาวะมึนงงมันจะเป็นภาวะมึนงงเพราะมันเป็นความเชื่อใหม่ๆไม่ใช่ใหม่สิผมใช้ว่าเรียงเรามาเรียงความเชื่อเรามาตั้งโจทย์ใหม่เหมือนเนี่ยคำพวกนี้ที่เราจะได้ยินคืออะไรป่ะอ้วนทำให้ป่วยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะป่วยเราจึงอ้วนเห็นภาพยังหลายๆครั้งเราชอบเอาประทะเรียกภาษาไทยเขาเรียกนะประธานกิริยากรรมเอาประธานกับกรรมมาวางสลับกันแทนที่อย่างที่บอกเราเอาคำว่าอ้วนแล้วจึงป่วยทั้งที่จริงๆคือมันป่วยแล้วจึงอ้วนเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมไม่ลงวิชาการแต่ผมเอาเรื่องของ mindset มาคุยเฉยๆคืออะไรเมื่อก่อนเราบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงทำให้เรามีความเสี่ยงคอเลสเตอรอลสูงทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่ในความเป็นจริงคนที่ฟังไลฟ์คนที่เข้าใจเรื่องของอะไรปิดโปรไฟล์เรื่องของหลอดเลือดหัวใจมาแล้วเนี่ยในความเป็นจริงคืออะไรครับเพราะเรามีภาวะอักเสบที่หลอดเลือดและหัวใจมันจึงแสดงค่าว่าคอเลสเตอรอลสูงเห็นภาพยังเราเรียงคำผิดมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะคอเลสเตอรอลสูงทำให้เป็นโรคหัวใจแต่เพราะคุณกำลังมีปัญหากับหลอดเลือดหัวใจแล้วร่างกายฟ้องค่าออกมาที่คอเลสเตอรอลสูงเพราะคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้ทำให้คุณเป็นแต่คอเลสเตอรอลสูงเป็นเพียงแค่มาร์เกอร์ที่บอกว่าเรามีปัญหาแล้วนั่นคืออะไรเราป่วยแล้วเห็นภาพยังครับเราวางคำสลับประโยคผิดเราก็เลยแก้ปัญหาแบบผิดเช่นให้เห็นภาพอย่างโรคหัวใจเราก็ดันไปพยายามกดคอเลสเตอรอล ทั้งที่จริงๆคอเลสเตอรอลเนี่ยมันยิ่งทำให้หายด้วยซ้ำเราต้องไปปัจจัยอื่นไปแก้ที่ปัจจัยอื่นแต่คอเลสเตอรอลจะช่วยให้มันอักเสบน้อยลงแต่เราดันไปกดคอเลสเตอรอลเห็นภาพยังเพราะเราตั้งคำเขาเรียกอะไรเราตั้งสมมติฐานผิดว่าเพราะคอเลสเตอรอลสูงจึงทำให้เป็นโรคหัวใจแต่ถ้าเรากลับไปใหม่
เพราะเรามีการอักเสบของเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจมันถึงให้คอเลสเตอรอลสูงเพราะเราจะแก้ที่คอเลสเตอรอลไหมเราจะไม่ได้แก้ที่คอเลสเตอรอลเราจะต้องไปแก้เรื่องการแก้ยังไงไม่ให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบกลับมาที่เมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องอ้วนกับป่วยเพราะเมื่อก่อนเราตั้งไมด์เซตว่าอ้วนแล้วค่อยป่วยเพราะงั้นคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่อ้วนก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่มีปัญหาแล้วเราก็ชอบพูดกันเรื่อยๆว่าหมูที่แข็งแรงเพราะบางคนมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้อ้วนมากก็แค่อวบเนี่ยแค่อวบระยะหนึ่งฉันยังไม่ป่วยเพราะฉะนั้นฉันก็ยังแข็งแรงได้แต่ในความเป็นจริงคืออะไรเพราะเราตั้งผิดไงแต่ถ้าคุณลองสลับป่วยแล้วเลยทำให้อ้วนนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอ้วนนั่นแปลว่าโอ้โหตายแล้วฉันเป็นโรคที่ค่อนข้างหนักแล้วเห็นภาพยังความรู้สึกจะคนละเรื่องเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราตั้งสมมติฐานผิดเห็นไหมหันนะวันนี้จะมึนแทนนะไม่หนักหัวแต่มึนงงผมไม่แน่ใจพี่ผินเข้ามาหรือยังพี่ผินน่ะโดนผมแก้ mindset เกือบ2ชั่วโมงมั้งขอเทรนเนอร์ครั้งแรกแทบไม่ได้เนื้อหาเลยแก้ mindset กันอย่างเดียวเลย2ชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคดูกันต่อเนาะเดี๋ยวจะไม่จบนี่ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งนี่อ่ะผมเคลียร์แล้วนะเรื่องว่าวันนี้เราควรจะกินคีโตถึงเมื่อไหร่2เราป่วยก่อนอ้วนหรืออ้วนแล้วป่วยเคลียร์นะทีนี้มาเข้าวิธี IFF กันหลายๆคนที่เป็นคนใหม่จะงงว่าเอ๊ะหมอพูด IFF หลายๆคนที่เป็นแฟนเพจของเพจผมก็จะบอก IFF แล้วมันต่างจาก IF มั้ยต่างจาก IF มั้ยมันเป็นคนละเค้าเรียกอะไรนะมันเป็นคำรวมกันคำว่า IFF ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้มาจากคำว่า IF บวกคำบวกกับ F อีกตัวนึงคือ feeding ครับมันก็คือการทำ fasting นั่นแหละแล้วแต่ผมเพิ่มคำว่า feeding เข้าไปเห็นภาพมั้ย IF ก็คือ intermittent fasting F อีกตัวนึงคือคำว่า feeding นั่นหมายความว่าอะไรผมคำว่า IFF เป็นการพูดรวมทั้งหมดตั้งแต่ช่วงกินและช่วงไม่กินครบมั้ยครบแต่ถ้าเมื่อก่อนคุณพูดแค่คำว่า IFฟังดีๆนะคราวนี้ผมจะมาลงจากคำว่า IF คำว่า IF intermittent fasting หมายถึงการอดเป็นช่วงๆในช่วงเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าคำว่า fasting คำเดียวแปลว่าการเว้นระยะการกินเว้นช่วงการกินพอเติมคำว่า intermittent เข้าไปมันจำกัดอยู่ที่24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าความควันถ้าเอาแบบรูทคำของมันจริงๆนะไม่เอาที่เราเคยชินนะเอาคำของมันจริงๆคือ IF intermittent fasting หมายความว่าคุณทำ4:42ทำ16:8 18:6 20:4 23:1มันคือ intermittent fasting แต่ถ้าคุณทำ48มากกว่า24พูดง่ายๆแล้วกันทำ ADF ADF ก็คือ32:3 16:12ก็คือทำ2วันเป็นการอดประมาณช่วงวันครึ่งมันจะไม่ใช่การ intermittent fasting แต่มันคือการ fasting เฉยๆแต่เมื่อไหร่คุณหลุดไป48 72 120อะไรก็แล้วแต่คือ2 วัน3วัน4วัน5วันอันนั้นเรียกว่า prolonged fasting เห็นสิ่งที่ผมกำลังชี้ให้พวกท่านเห็นยังครับแล้วเราไปดูข้างนอกหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนที่เราเข้าใจเราก็ชอบพูดว่าเราทำ IF การทำ IF ไม่ได้พูดถึงว่าคุณทานอะไรการทำ IF คือการที่คุณเว้นระยะการกินเฉยๆนั่นหมายความว่าถ้าคุณพูดแค่คำว่า IF แปลว่าคุณอาจจะยังกินเป็น SAD อยู่แล้วทำ 16:8 แล้วถามว่าสุขภาพมันจะดีขึ้นไหมผมว่าก็อาจจะดีขึ้นนะแต่อาจจะไม่เยอะไงเห็นภาพยังเพราะเราใช้กันผิดมาตลอดมันเลยทำให้เวลาเราคุยกันแล้วมันมั่วกันไปหมดการอดคือ fasting อันนี้จริงๆมันไม่ใช่อดอะคือแต่ว่ามันเป็นคำที่พูดง่ายที่สุดละ fasting คือคำว่าอดIF ก็คืออยู่ในช่วง24ชั่วโมงก็คือ intermittent fasting เห็นภาพนะถ้า ADF ไม่ใช่ ADF มันคือ fasting เยอะไปละเยอะกว่า1วันถ้าคุณทำ prolong เมื่อไหร่มันคือมากกว่า2วันคือมากกว่า48 30กว่า72อะไรพวกนี้มันคือ prolong fasting เพราะคำทำเหตุผลที่ผมใช้คำว่า IF คืออะไรเพราะมันมีคำว่า feeding ไงครับเพราะวันนี้สุขภาพเราจะดีได้มันไม่ใช่แค่การทำฟาสติ้งแต่มันคือการเลือกวิธีกินด้วย
ก็มันจึงผมจึงชอบคำว่า IFF จริงๆคำนี้อาจารย์ป๊อปมันมีคนที่พูดก่อนแต่อาจจะด้วยท่านอาจจะเคยชินในการพูดคำว่า IFF มาโดยตลอดสุดท้ายท่านก็ใช้คำว่า IFF แต่อาจจะด้วยผมเข้ามาใหม่ผมก็เลยไม่มีปัญหากับคำใหม่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่า IFF มันครอบเวอร์มันครอบคลุมทุกอย่างที่เราจะดูแลสุขภาพเราเองผมจึงพยายามใช้คำว่า IFF โอเคนะครับเพราะแต่ผมไม่ได้บอกว่าการที่คุณยังพูดคำว่าไอ้มันผิดนะแต่ผมกำลังพูดให้คุณเข้าใจก่อนว่าบางทีไปเจอบางเพจผมเจอแล้วผมก็ตลกเหมือนกันการทำ IFF คือการไม่ทานแป้งถ้าคุณพูดอย่างนั้นมันคืออะไรมันคือตัว F ตัวเดียวคือ feeding ไงมันไม่ใช่การทำ IFF ถ้าพวกคุณบอกว่าการทำ IFF คืออะไรการทำ IFF คือการเว้นช่วงระยะการกินในช่วงระยะ24ชั่วโมงนี่คือรูทของมันเลยคำของมันจริงๆเพราะบางครั้งผมไปพูดแบบว่าการทำฟาสติ้งคือการไม่กินแป้งผมบอกให้มันไม่ใช่การทำฟาสติ้งคือการที่คุณกินอาหารเป็นช่วงๆโอเคนะไม่สงสัยแล้วนะบางคนไม่ต้องไม่เพราะบางคนชอบหลังใหม่มาหมอคะอยากทำ IFF ค่ะมันต่างจาก IFF ยังไงหมอคะเคยทำ IFF ค่ะไม่สำเร็จอยากจะลอง IFF ดูครับคือกันเป็นเครือญาติกันแต่ผมมองว่าคำนี้มันครอบเวอร์มันจบในคำเดียวเลยว่าอ๋อมันคือการที่เราจะฝึก2อย่างก็คือฝึกของการเว้นระยะก็คือการฟาสติ้งและฝึกในการปรับโภชนาการก็คือฟีดดิ้งแค่นั้นเองครับโอเคนะไม่งงแล้วนะครับคนใหม่ถ้าไม่ได้มาฟังไลน์นี้ก็คือเข้าใจตรงกันนะครับไม่ผิดแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันจะทำให้เราสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคำว่า IFF มันจึงครอบเวอร์ทั้งหมดคือทั้งกินและไม่กินถามนะโอเคไปต่อทีนี้บางคนก็จะมีคำถามชอบมีคำถามว่าแล้วฟาสติ้งกับอดอาหารเพราะว่าก็จะกลับมาที่บทเพจอื่นคือผมไม่อยากระบุชื่อจริงๆแค่คำว่าบางเพจเนี่ยบางทีผมว่าบางคนฟังอาจจะสะดุ้งคือบางคนยังแยกไม่ออกระหว่างฟาสติ้งกับสตาร์เวชั่นสตาร์เวชั่นก็คืออดอยากเนี่ยภาษาไทยเพิ่มมันมีคำใช้จนแบบมันมั่วไปหมดฟาสติ้งคือการเว้นระยะการทานเว้นช่วงstarvation คือไม่มีอะไรกินไม่งงนะนั่นหมายความว่าอะไรครับความแตกต่างระหว่าง fasting กับ starvation คืออะไร fasting แปลว่าให้เห็นภาพนะเรามีอาหารกองอยู่ตรงหน้าแต่มันยังไม่ถึงเวลากินแต่ starvation คือไม่มีอาหารอยู่ตรงหน้าฉันอยากกินก็ไม่มีกินเห็นภาพอะไรยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าการอดอาหารการทำฟาสติ้งคือการมันก็คือการไม่กินแล้วมันจะมาสุขภาพทรุดโทรมแย่ประเด็นเราไม่ได้อดอยากเราไม่ใช่เอธิโอเปียที่ไม่มีอะไรกินอยากจะกินให้ตายก็ไม่มีอะไรกินหรือไลฟ์ที่แล้วที่แบบทำอะไรนะคุกกี้ดินอันนั้นนะคะสารอาหารแน่นอนเพราะเขาอยากกินเขาไม่มีแต่เรากำลังปรับสมดุลร่างกายใหม่กินให้มันเป็นระบบกินให้มันเป็นเขาเรียกระบบระเบียบเราจึงต้องเว้นวรรคการทานเพื่อให้อินซูลินมันดรอปถูกป่ะเหตุผลในการทำฟาสติ้งเพื่ออะไรเพื่อทำให้อินซูลินมันดรอปไงเราจึงต้องเว้นระยะเว้นช่วงไม่ใช่กินตลอดแล้วอินซูลินมันก็ขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายเป็นไฮเปอร์จนกระทั่งดื้ออินซูลินเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือฟาสติ้งคือมีแต่ยังไม่กินแต่ถ้าสตาร์เวชั่นคือไม่มีกินต่อให้อยากกินก็ไม่มีให้กินพวกนั้นขาดสารอาหารโอเคนะครับผมเชื่อว่าหลายคนบางคนก็ยังจริงๆผมเองก็เคยเป็นคำเนี้ยเรื่องเนี้ยผมก็เป็นสมัยผมรู้จัก IFF แบบยังไม่เจออาจารย์ป๊อปอะเจอแบบเขาเรียกเขียนบทความผมมองว่ามันคือการ starvation แล้วจะอดไปทำไมอะร่างกายเราต้องการสารอาหารใช่ไหมแต่พอวันที่ผมเข้าใจวันที่ผมฟังอาจารย์ป๊อปผมเรียนรู้ทำให้ผมรู้ว่าอ๋อการทำ fasting ไม่ใช่ไม่กินไม่ใช่การอดข้าวเย็นอดข้าวเย็นคืออดแต่หิวอย่าลืมนะหลักการของเราการทำ IFF เอาแบบไอเดียลเลยนะหิวแล้วจึงกินนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าก็แค่มีอาหารอยู่ตรงหน้าหิวเมื่อไหร่ก็เริ่มกินแต่ไม่ใช่กินมั่วซั่วแต่ starvation มันไม่มีอาหารมารอต่อให้คุณหิวไงคุณก็ไม่ได้กินนั่นคือขาดสารอาหารนะครับโอเคไม่ต้องตกใจอะไร PF อีกแล้วผมแค่ทำให้มันไปแนวทางเดียวกันคือเป็นหัวข้ออะไรอะไรเจอกับอะไรแค่นั้นจริงๆก็คืออย่างนี้ครับการทำ IF ก็คือ24ชั่วโมงกับการทำ prolonged fasting ก็คือทำมากกว่า48ชั่วโมงถามว่าทำไมผมเอาหัวข้อนี้ขึ้นมา
มันมีความเข้าใจผิดๆกันอยู่หลายประเด็นในเรื่องนี้ประเด็นที่หนึ่งที่เห็นภาพชัดที่สุดคือหลายๆคนยังมีความเชื่อว่าการทำฟาสติ้งที่นานจะทำให้น้ำหนักลงได้ดีกว่าการทำฟาสติ้งหรือเอาพูดง่ายๆแล้วกันการทำ IF กับทำการฟอลองมีหลายๆคนที่เชื่อว่าการทำฟอลองฟาสติ้งจะทำให้น้ำหนักลงได้ดีทุกคนจึงทวินหาและพยายามที่จะทำฟอลองฟาสติ้งให้ได้แต่ในความเป็นจริงมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วงานวิจัยออกมาอย่างชัดเจนแม้กระทั่งตัวผมเองก็เคยทำมาแล้วคือ72ชั่วโมงในความเป็นจริงเขาจะบอกโอ้ยอย่างนี้ทำ72ชั่วโมงโอ้น้ำหนักลงไป10โลเลยสิไม่ครับทั้งงานวิจัยและตัวผมเองทำเอง72ชั่วโมงลงแค่ประมาณ3กิโลเท่านั้นครับอด3วันลง3โลครับแค่นั้นเองซึ่งจริงๆการทำ intermittent fasting บางทีก็พอๆกันเลยครับไม่ต้องทรมานด้วยเพราะว่าอะไรเพราะการทำ prolonged fasting มันมีความใกล้เคียงกับการเกิดสภาวะ starvation ครับคือการอดอยากเมื่อไหร่ที่มีร่างกายเข้าใจว่าเราอดอยากร่างกายจะหวงร่างกายจะหวงสารอาหารมากมันไม่แทบจะไม่ยอมคือปล่อยให้ใช้น้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะร่างกายก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะกินเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะเราทำโพลองการทำโพลองมันทำให้ร่างกายเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่อดอยากซึ่งคำว่าอดอยากก็แปลว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีกินเพราะร่างกายจะหวงสุดๆเลยจะหวงสารอาหารหวงไขมันที่มันเป็นสต็อกเหล็กของร่างกายเราเนี่ยหวงสุดๆเพราะฉะนั้นช่วงที่ทำโพลองฟาสติ้งมันจะเผาผลาญพลังงานได้ไม่เต็มที่ในช่วงปลายช่วงต้นอาจจะเร็วเพราะเขาก็นึกว่าเราทำฟาสติ้งธรรมดาเช่นอย่างผมเนี่ยทำโอเมส 23/1 หรือ 20/4 นั่นหมายเขาว่าพอร่างกายวิ่งมาเจอที่24ปุ๊บสมมติประมาณคร่าวๆผมทำ 23/1 อย่างนี้เป็นต้นพอทำ24ร่างกายเออก็เดี๋ยวมันก็คงกินแหละเข้าใจนะช่วงนั้นมันก็ยังเบิร์นดีในระดับนี้แต่พอเลยไปแล้วขึ้นไปสัก32 38ร่างกายเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยมันเลยเวลากินนะมาร่วมครึ่งวันแล้วนะ12ชั่วโมงแล้วนะจนข้ามมาอีกวันแล้วนะทำไมไม่กินหรือว่าไม่มีอะไรกินวะตอนนี้กำลังอดอยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงท้ายการเบิร์นก็จะน้อยลงเห็นภาพนะแต่สิ่งที่เราได้มาแทนการเบิร์นคือภาวะออโตฟาจีก็คือการคือมันฟังดูแล้วมันตลกแต่ว่ามันคือมันอย่างนี้มันเป็นกลไกร่างกายว่าเมื่อร่างกายจะสงวนพลังงานคือไม่เอาไอ้ที่เก็บมาใช้มากจนเกินไปมันจะต้องเกิดภาวะรีไซเคิลก็คือออโตฟาจีแหละก็คือเอาเซลล์ที่เราทิ้งเละๆละลายอยู่ข้างทางในร่างกายเราเอามารวบรวมเอามาเก็บมารีไซเคิลเอามารียูสอะไรที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆก็ทิ้งอันไหนที่ยังใช้ได้เอาเก็บมาประกอบใหม่เอามาซ่อมแซมแล้วก็เอามาใช้งานคือสงวนไอ้ที่เก็บไว้อะแล้วเอาไอ้ที่พอไว้พอรีไซเคิลมาใช้ก่อนมันเลยมีข้อดีตรงที่ว่ามันช่วยคลีนร่างกายเราเออมันเป็นเพียงแค่กระบวนการที่ไม่อยากให้เราตายเพราะว่าเราอดอยากมันก็เลยเกิดภาวะออโตฟาจีขึ้นเพื่อที่จะเคลียร์เอาของเก่ามาใช้ก่อนไม่ใช่ของเก่าที่เก็บนะของเก่าที่มันทิ้งเละๆละไอ้พวกของเสียๆหายที่เราไม่ได้เอามาใช้ทิ้งเละๆไว้ก่อนยังไม่เก็บสักทีนึกภาพนะครับนึกภาพทันเพราะฉะนั้นการทำ IF กับการทำ IF มันคนละจุดประสงค์กันเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วน้ำหนักเยอะแล้วอยากจะลดลงเร็วๆแล้วก็มาทวินหาการทำ prolonged fasting แล้วทำไม่ถูกทำไม่เป็นทำแบบเมื่อไม่พร้อมแล้วก็ fail พอ fail แล้วก็บอกว่าร่างกายฉันไม่เหมาะกับการทำ fasting ไม่เหมาะสำหรับการทำ IF ซึ่งไม่ใช่เพราะมันคนละจุดประสงค์การทำ prolonged fasting คือการคลีนร่างกายการทำ IF คือการที่เราเผาผลาญพลังงานตามปกติหันนะไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำ prolonged fasting คิดดีๆนะครับมันถ้ามันลดน้ำหนักได้ดีจริงๆผมเชื่อว่ากูรู้เขาคงเชียร์ให้คุณเข้ากันแบบวินาศสันตโลไปแล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการลดน้ำหนักเขาจึงแนะนำให้ทำฟอร์ตอดทำพลองฟาสติ้งปีในประมาณ 1-2 ครั้งเองเข้าใจเนาะเคลียร์ mindset ตรงนี้นะเพราะ mindset การทำพลองฟาสติ้งไม่ใช่เรื่องของการลดน้ำหนักแต่เป็นการเรื่องของการที่จะคลีนร่างกายเพราะอย่าเพิ่งรีบทวินหาพลองฟาสติ้งครับเอาฟาสติ้งให้รอดก่อนเอาฟาสติ้งให้รอดก่อนนะครับโอเคเรื่องถัดมาเรื่องนี้จะค่อนข้างสำคัญในระดับหนึ่งเลยก็คือฟู้ดกับนิวเทรียนภาษาไทยฟู้ดคำว่าอาหารนิวเทรียนคือสารอาหารว่าตายละจะชั่วโมงแล้วเหร
ผมเพิ่งมาได้ครึ่งทางเองตายคิดว่าวันนี้จะไม่พูดเยอะแล้วเนี่ยอ่ะทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะเรามักจะสับสนกับคำสองคำนี้ food กับ nutrient food เนี่ยสิ่งที่เราคำนึงมีอยู่แค่3เรื่องมันเป็น raw หรือ real food ไหมมันเป็น processed food ไหมมันเป็น ultra processed food ไหมจบอาหารเราดูแค่นี้ครับอาหารเราดูแค่นี้มันมีกลูเตนไหมมันเป็นเฟรนช์ฟรายใช่ไหมหรือมันเป็นสเต็กมาเลยดีๆสเต็กมาแบบปิ้งย่างธรรมดาให้สุกหรือมันเป็นแบบไอ้พวกที่เป็นรีไฟคาร์บเป็นรีไฟแฟตเป็นรีไฟโปรตีนเห็นภาพยังอันนี้คือฟู้ดนี่คือสิ่งที่เรากังวลเรื่องฟู้ดแต่นิวทรีนคือสารอาหารสารอาหารคืออะไรแมคโครไมโครนิวทรีนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่น้ำแยกนะครับฟู้ดอาหารคือดูที่มันเป็นชิ้นอะไรเนื้อแกะเนื้อวัวข้าวโพดแป้งสาลีอะไรก็ว่าไปแล้วเรามาดูว่ามันเป็นรอฟู้ดเป็นเรียลฟู้ดไหมเป็นโปรเซสฟู้ดไหมหรือเป็นถึงขั้นอัลต้าโปรเซสฟู้ดแต่ถ้านิวทรีนนิวทริชั่นนิวสารอาหารนี่คือเรามองอย่างนี้ทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายไม่เคยสนใจว่าคุณกินอะไรร่างกายไม่เคยสนใจว่าคุณกินฟู้ดหรืออาหารยังไงอะไรเพราะร่างกายสนใจเพียงแค่ว่ามันได้สารอาหารหรือนิวทรีนอะไรฟังดีๆนะอย่าสับสนนะครับวันนี้ร่างกายไม่เคยบอกว่าเฮ้ยมึงกินเนื้อแกะสิให้มึงกินเนื้อฉลามสิเฮ้ยมึงไปกินเนื้อหมาป่าให้กูหน่อยไม่ใช่ร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายไม่เคยสนใจฟู้ดร่างกายสนใจเพียงแค่นิวทรีนที่เข้ามาในร่างกายเท่านั้นนั่นคืออะไรมั้งครับวิตามินเกลือแร่ไขจริงๆไม่เรียกแฟตด้วยเพราะว่าจริงๆร่างกายจะดูดซึมก็ต่อเมื่อแฟตถูกย่อยไปเป็นฟรีแฟตตี้แอซิดกับคอเลสเตอรอลคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยไปเป็นกลูโคสเป็นฟรุกโตสเป็นแกลแลคโตสแล้วถึงจะดูดซึมเข้าร่างกายโปรตีนต้องถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโนก่อนแล้วถึงจะดูดซึมเข้าร่างกายเห็นภาพยังครับร่างกายไม่เคยสนใจเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะข้าวโพดเป็นมะม่วงเป็นทุเรียนเป็นอะไรร่างกายสนเพียงแค่ว่าวันนี้คุณทานโปรตีนถึงไหมวันนี้คุณทาน กลูโคสเกินไหมวันนี้คุณกินกรดอะมิโนแอซิดพอไหมอย่าสับสนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆครั้งที่เราชอบพูดกันว่ากินเนื้อนั่นเนื้อนี่แล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งผมบอกว่ามันไม่เกี่ยวร่างกายไม่ได้เอาเนื้อแกะยัดเข้าไปในหลอดเลือดเราโดยตรงมันต้องถูกย่อยมาก่อนแล้วดูดซึมแต่ฟู้ดเนี่ยเราต้องเลือกแค่นั้นเองว่าอยากให้มันเป็นอัลต้าโปรเซสฟู้ดให้มันเป็นรอเป็นเรียวหรือโปรเซสให้น้อยที่สุดเพื่อเซฟร่างกายแต่มันร่างกายไม่เคยสนใจว่าต้องเป็นอะโวคาโดนะเฟ้ยแกต้องกินอะโวคาโดนะแกต้องกินของหรูๆแพงๆนะไม่เกี่ยวครับคุณวันนี้คุณกินอะโวคาโดไม่ได้คุณก็ไปกินอย่างอื่นได้ที่มันมีไขมันไปกินอัลมอนด์อัลมอนด์ก็ราคาแพงไหมครับเนี่ยก็ไปกินเฟกซีไปกินอะไรงาขี้หม่อนแพงก็ได้เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อใช่ไหมครับวันนี้เราไปติดบทความที่บอกว่าต้องกินอะโวคาโดวันสมมตินะวันละครึ่งลูกแล้วคุณก็พยายามไปถวิลหาว่าอีโวคาโดมันขายที่ไหนแล้วเผอิญคุณไปอยู่อำเภอที่มันอยู่ห่างไกลอ่ะห่างไกลจากอำเภอเมืองห่างไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆแล้วคุณจะไปหาโวคาโดแล้วคุณก็บอกว่าฉันคงกินคีโตไม่ได้แต่ในความจริงร่างกายเขาสนไหมว่าวันนี้มันได้กินอะโวคาโดป่ะมันไม่สนมันสนแค่ไขมันโปรตีนวิตามินแร่ที่ได้มาจากขาวอะโวคาโดต่างหากซึ่งคุณกินจากอย่างอื่นก็ได้วิตามินซีมีจากส้มที่เดียวไหมไม่ใช่วิตามินซีมาจากเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผักที่ไม่มีรสเปรี้ยวผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยวก็ยังมีวิตามินซีเลยคุณไปกินอย่างอื่นก็ได้แต่เราชอบตกหลุมพรางไงว่าวันนี้ฉันต้องได้กินอะโวคาโดวันนี้ฉันจะต้องกินอะไรดีล่ะสารพัดที่เราโดนสอนมาในเรื่องของฟู้ดย้ำเลยนะเราโดนสอนเรื่องฟู้ดแต่ร่างกายต้องการนิวทรีนเพราะสิ่งที่เราต้องระวังไม่ใช่ฟู้ดก็ต้องระวังแหละแต่ระวังแค่ว่ามันเป็นโปรเซสฟู้ดเป็นอัลต้าโปรเซสฟู้ดแค่ไหนแต่ร่างกายที่ต้องการจริงคือสารอาหารเพ
เพราะสิ่งที่คุณต้องบาลานซ์คือบาลานซ์สารอาหารครับไม่ได้บาลานซ์ฟู้ดเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังชี้นะครับวันนี้ร่างกายสนใจสารอาหารคุณจะไปกินเหลาแพงมื้อเป็นหมื่นแค่ไหนมันก็คือแค่ร่างกายก็จะรู้เพียงแค่ว่าอ๋อวันนี้ฉันได้ไขมันเท่านี้ฉันได้กลูโคสเท่านี้ฉันได้อะมิโนแอซิดเท่านี้ร่างกายไม่เคยดีใจกับการที่วันนี้ฉันได้กินอะไรนะอะไรอะภาษาฝรั่งเศสอะไรนะตับห่านเนี่ยไอ้ที่มันเป็นตับห่านเนี่ยไม่สนโอ้ชิ้นนึงเป็นหมื่นแล้วไงอ่ะร่างกายไม่สนร่างกายสนแต่ว่าไอ้ตับห่านเนี่ยพอกินเข้ามาแล้วมันได้สารอาหารไหมไม่ได้ฉันก็หิวต่อเห็นภาพยังไม่ถึงฉันก็หิวต่อไปกินอะไรนะฟากัวใช่ไหมเขาเรียกฟากัวไปกินฟากัวชิ้นแล้วเป็นหมื่นไม่อิ่มด้วยร่างกายยังร้องจ้องจ้องเพราะว่ามันได้โปรตีนไม่ถึงมันได้แต่ไขมันอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณนั่นจ่ายเป็นหมื่นใช่ปะแต่คุณเดินลงมาคุณมาซื้ออะไรนะมากินบุฟเฟ่หมูกระทะ199อย่างเงี้ย200 499เงี้ยอิ่มสารอาหารก็ครบเห็นปะวันนี้เราจะตกหลุมพรางครับฟากัวโอเคมีคนมายืนยันให้ผมกับฟากัวเอ้ยไม่ใช่ฟัวกาโอเคฟัวกาเพราะผมก็ไม่ค่อยได้กินอาหารพวกแบบเหลาๆพวกนี้นะผมก็เพราะว่ามันเนี้ยยิ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่กินนะเพราะมีความรู้สึกว่าผมไม่มีเงินซื้อแต่พอวันที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นว่าไม่รู้จะกินไปทำไมอ่ะมันสารอาหารมันน้อยบางตัวน้อยจริงๆนะมันแต่มันได้ความเลิศหรูอ่ะมันได้แค่ความเลิศหรูมันได้แค่รสนิยมอ่ะเออซึ่งโอเคกินก็ไม่ผิดนะแต่ผมกำลังบอกว่าร่างกายมันไม่เคยสนใจนะร่างกายเขาสนใจแค่สารอาหารจริงๆอย่าติดกับดักตรงนี้กินอะไรก็ได้แต่ขอให้มันถึงส่วนอยากกินอะไรก็ไปลองเดี๋ยวนี้ Google ง่ายจะตายเสิร์ชแค่คำเดียวมันขึ้นมาหมดแล้วมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่อะไรเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองครับอาหารเสริมก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกินสิ่งที่คุณหาได้ในตลาดแถวบ้านคุณมันไม่มีจริงๆมันขาดมันไม่ถึงคุณก็ใช้ซัพพลิเมนต์ช่วยเรื่องซัพพลิเมนต์ผมไลฟ์ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งหรืออาทิตย์ก่อนกลับไปดูนะครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเนี่ย food to nutrientคุณกินเข้าไปเห็นป่ะร่างกายไม่มีอันไหนเลยที่แบบให้ยัดเข้าไปในสายซึ่งไม่มีเขาต้องย่อยเห็นป่ะมีแป้งเนี่ยตั้งแต่ปากเขาก็ย่อยแป้งเห็นไหมเข้ามาในกระเพาะเขาก็ย่อยอะไรโปรตีนกับไขมันพอไปถึงลำไส้ย่อยหมดทุกอย่างเลยเห็นป่ะมันไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าวันนี้คุณจะกินอะไรฟู้ดอ่ะเขาไม่สนใจเขาสนสารอาหารเพราะวันนี้คุณต้องกลับมาถามตัวเองนะฮะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันกินโปรตีนถึงไหมอ่ะวันนี้ฉันกินคาร์โบไฮเดรตเกินไหมวันนี้ฉันกินไขมันถึงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มานั่งกังวลฉันนี่กินวันนี้กินอะโวคาโดถึงยังวะไอ้วันนี้ฉันกินอะไรดีแล้วแต่มันไม่ใช่นะคุณต้องตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะสิ่งที่เราวันนี้เราไม่มีใครนะผมเดี๋ยวฟังดีๆนะเดี๋ยวจะไปฟังเป็นกลางๆนะผมไม่ได้ไปแอบใครแต่ผมกำลังจะพูดในแง่มุมให้คุณวันนี้มันไม่มีหรอกครับไบโอแฮกเกอร์ไม่มีหรอกไม่มีใครแฮกร่างกายได้ครับมีแต่เราต้องทำตามสิ่งที่ร่างกายยอมรับงงไหมที่ผมอะไรจะพูดที่ผมพูดไปพี่กำลังพูดไปแล้ววันนี้ไม่ใช่พอเราไปทำอะไรอย่างนึงเราก็บอกหูนี่ไงฉันทำสำเร็จแล้วฉันสามารถทำให้ร่างกายแบบอะไรนะผลิตไอ้นั่นไอ้นี่ได้โดยที่แบบไม่มีมันอะไรเรียกเหมือนฉันทำได้เองฉันคิดคนว่ากินไอ้นั่นกินนี่แล้วมันไม่ใช่ครับถ้าเอาให้พูดตลกเอาตำราร่างกายไอ้อะไรนะคู่มือร่างกายเรามาดูอะถ้ามันมีอะนะคุณจะพบว่าไอ้การที่คุณทำคุณกินนั่นกินนี่แล้วมันได้สารนั้นนะมันคือสิ่งที่ร่างกายมันทำอยู่แล้วแต่เพียงคุณไม่เคยทำให้มันกินเพราะมันไม่เรียกว่าแฮกเกอร์แต่มันเรียกว่าเราเพิ่งจะทำได้ถูกต้องตามคู่มือของร่างกายเท่านั้นท่านนึกภาพออกใช่ไหมการตากแดดไม่ใช่การแฮกเกอร์แต่มันคือการที่จริงๆร่างกายเราต้องตากแดดแต่เราไม่ตากแดดแล้วเราก็มาบอกว่าถ้าคุณตากแดดเมื่อไหร่น้ำมันจะแฮกทำให้ร่างกายคุณแข็งเลยมันไม่แฮกครับมันคือสิ่งที่ร่างกายบอกถ้ามีคุณมือผมยาวถ้ามีร่างกายก็จะบอกคุณอยู่แล้วว่าคุณต้องตากแดดแต่เราไม่ตากวันนี้ไม่มีใครฉลาดเกินร่างกายเรานะครับถ้าวันนี้คุณฉลาดจริงคุณคงไม่ต้องมากินยาครับยาคงไม่ประทุสลายร่างกายคุณครับแต่เพราะเราอวดดีเราผลิตยา
เราผลิตยามาเพื่ออวดดีว่าเราจะรักษาตรงนี้แต่เราลืมไปหรือเปล่าว่ารักษาตรงนี้แล้วเราก็ไปเสียที่อื่นเราก็ไปเสียที่อื่นใช่ป่ะกินพาราแก้ปวดแต่ว่าตับไตเราก็เสียกินสเตตินปากกินยาลดคอเลสเตอรอลมันก็ไปทำให้ไม่อะไรนะทำให้โคคิวเทนลดลงทำให้ L แคเนทินลดลงเราก็ผลิต ATP ไม่ได้ผลิต ATP ไม่ได้ร่างกายก็อ่อนแอไม่มีพลังงานแล้วก็ดูอ่อนเปียเพียแล้วเห็นภาพยังไม่มีใครแฮกมีแต่เราอวดดีสิ่งที่เราทำ IFF อยู่ทุกวันนี้ที่ผมสอนอยู่ทุกวันนี้ผมไม่เคยสอนให้แฮกแต่ผมสอนให้คุณรู้จักร่างกายแล้วคุณก็ไปทำมันไม่ใช่ทำมันเขาเรียกก็ไปทำตามที่ร่างกายต้องการเอาแค่นั้นคุณอยากคลีนร่างกายมันมีภาวะออโตฟาจีของมันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ทำฟาสติ้งพอมันก็ไม่เกิดไม่ใช่แฮกการที่คุณอยากได้ออโตฟาจีมากขึ้นสมมุตินะผมไม่ใช่สมมุติมันก็เป็นเรื่องจริงนะคุณอยากจะได้ออโตฟาจีเร็วขึ้นคุณต้องกินสารสกัดนั้นสารนี้มันเป็นการแฮกไม่แฮกครับมันคือแค่ว่าร่างกายก็มันมีถ้ามีคู่มือผมย้ำเสมอถ้าร่างกายมีคู่มือคุณก็อ่านเขาก็จะบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากให้ผมคุณอยากให้ผมทำออโต้ฟาสตี้เร็วขึ้นจากที่เคยต้องรอ24ชั่วโมงเป็นแค่18ชั่วโมงเลยผมแนะนำให้คุณช่วยกินสารสกัด1 2 3 4 5นี้ให้ผมหน่อยแล้วผมจะทำเห็นภาพยังอย่างนี้เขาเรียกแฮกไหมไม่แฮกมันเรียกว่าเราทำตามคู่มือแต่เผอิญคู่มือมันไม่มีการตีพิมพ์ไง มันไม่มีคู่มือตีพิมพ์เกิดมาหรออะไรนะร่างกายเราเกิดมาตอนคลอดแล้วเราก็กอดคู่มือหนึ่งเล่มคู่มือร่างกายของฉันอะไรนะแมนนัวอินเดสที่ไม่มีเราต้องมาเรียนรู้กันไงเพราะวันนี้ผมบอกเลยนะวันนี้ผมก็ไม่ใช่คนเก่งผมไม่ได้เป็นคนที่มาทำลัทธิอะไรทั้งนั้นผมไม่ได้มาสอนให้คุณแฮกเกอร์แต่ผมแค่มาบอกว่าผมเป็นผู้สื่อสารนี่หว่าผมเป็นคนสื่อสารว่าวันนี้ร่างกายมันต้องการอะไรผมอยากร่างกายอยากให้พวกคุณทำอะไรมาบอกพวกคุณแล้วพวกคุณก็ลองไปทำแค่นั้นเองครับโอเคนะโอ้จัดไปประมาณเป็นเรื่องหนักหัวกันอีกแล้วเนี่ยบวกๆอีกแล้วเนี่ยอันนี้ประกาศก่อนที่จะฟังหัวข้อนี้ไม่แน่ใจจะชั่วโมงกว่าละผมขอให้เราวางความเชื่อเดิมๆวางความไบแอสวางลงแล้วเดี๋ยวผมจะคุยอะไรให้ฟังพี่ผิงกับคนที่เข้าคอร์สเทรนเนอร์ผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาคุยนะเพราะผมมีความรู้สึกถ้าเคลียร์ไมเซ็ตมันต้องเคลียร์เรื่องนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ยังไม่จบอ่ะนะครับมันไม่จบนะครับเพราะว่ามันผมว่ามันสำคัญอ่ะนะโอเคเนาะโอเค Animal Based กับ Plant Based วันนี้เราต่อสู้กันแทบตายฝั่ง Plant Based ก็ตีกันตาย Animal Based ก็ตีกันตายว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ดีกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้คุณฟังต่อตอนนี้ผมกำลังจะบอกคุณว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าฟิตติ้งนี่คือเหตุผลใหญ่ๆตัวหนึ่งเลยที่สำคัญมากว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าฟิตติ้งทำไมผมไม่ฟันธงว่าเป็นคีโตทำไมผมไม่ฟันธงว่าเป็นโลคาร์บผมไม่ฟันธงว่าทำไมไม่กินซีดีล่ะทำไมไม่กินวีแกนล่ะเพราะว่าอะไรกลับมาที่รูปเดิมเมื่อกี้ผมบอกแล้วเนาะรูปเดิมเมื่อกี้ตรงนี้คือย่อยเลยครับแป้งตรงนี้ย่อยอะไรครับเนื้อตรงนี้ย่อยอะไรครับทั้งแป้งทั้งเนื้อสิ่งที่ผมอะไรชี้คุณอย่างที่หนึ่งให้เห็นภาพคืออะไรครับถ้าวันนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นกินพืชตรงนี้จะไม่มีถูกต้องไหมครับเห็นไหมเห็นนะถ้าวันนี้มนุษย์เกิดมาเพื่อกินพืช 100% ร่างกายคงไม่สร้างตรงนี้มาให้และคงไม่สร้างเอนไซม์บางตัวในลำไส้เพื่อย่อยโปรตีนและอะไรแล้วอย่าลืมนะตรงนี้ลงลึกมาอีกหน่อยตรงนี้ที่ลำไส้ไอ้โทษทีที่กระเพาะเรามีกรดเท่าไหร่ครับ pH 2ถ้าวันนี้คุณกินแค่ผักผลไม้จำเป็นไหม pH ต้อง2ต้องกดแรงขนาดนั้นเลยไหมไม่ pH แค่4แค่5คุณก็กินได้แล้วครับทำไมต้อง2เห็นไหมแต่ถ้าวันนี้บอกว่าวันนี้คนเป็นสัตว์กินเนื้อ 100% ทำไมร่างกายจึงมีสเต็ปนี้
ทำไมร่างกายถึงจะต้องมีสเต็ปนี้แล้วรู้ไหมข้อมูลจากกลุ่มวีแกนน้ำลายของคนที่ย่อยเนี่ยอะไมเลสเนี่ยเป็นน้ำย่อยที่ละลายแป้งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกใบนี้เขาก็จะบอกว่านี่เห็นไหมร่างธรรมชาติสร้างให้เรามีตัวย่อยแป้งที่ดีที่สุดในโลกเพราะเราจึงต้องเป็นสัตว์กินพืชเห็นภาพอะไรเนี่ยผมก็ไม่เถียงนะก็เพราะเรากินพืชไงเราจึงต้องย่อยดีเพราะเรากินเนื้อไงเราจึงต้อง pH 2ไงเห็นภาพที่ผมกำลังชี้ท่านเห็นไหมครับวีแกนก็พูดแค่ตรงนี้ไอ้ที่ดีๆก็มีนะอย่างอาชัยอย่างอะไรเงี้ยเขาพูดนะแต่ผมก็เลยพูดให้ฟังว่าบางทีเราไปฟังที่มันสุดโต่งเห็นภาพเนี่ยย่อยแป้งดีที่สุดในโลก pH เท่ากับ2วีแกนพูด animal based พูดแต่ทั้งหมดอยู่ในเราทั้งตัวแต่ต่างคนต่างพูดแต่ในส่วนของตัวเองสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้พวกเราเห็นคืออะไรครับเราเป็นสัตว์ทานเนื้อและพืชออมนิลิเวอร์กินมันทุกอย่างสารพัดที่จะกินแดกทุกอย่าง เห็นภาพไหมผมไม่เถียงนะเขาพูดก็ถูกนะแป้งละลายดีที่สุดก็ใช่เนื้อเราก็ละลายได้ดีที่สุดพีเอชต้องสองเนี่ยลำไส้แถมดูดซึมทุกอย่างเลยอ่ะแต่มันคือร่างกายเดียวกันไหมที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนั่นจึงเหตุแบบผลว่าทำไมผมใช้คำว่า feeding เพราะเรากินได้ทั้งสองอย่างเพราะเรากินได้ทั้งสองอย่างแล้วทำไมเราต้องเลือกอ่ะเราอยากเป็น MF metabolic flexibilityอยากเพราะร่างกายเรามี2เตาคือเตาไขมันกับเตาแป้งเตาแป้งเห็นภาพอะไรปะทำไมว่าเราต้องเป็น MF ก็มันมีทั้ง2อย่างเราก็ใช้ทั้ง2อย่างสิทำไมเราต้องเลือกอ่ะเราโลภอ่ะมีอะไรเราต้องใช้สิเห็นภาพยังเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าคนในอนาคตจะมีนิ้วชี้ที่ใหญ่และที่เหลือจะริ่มหมดเลยนี่คือหลักของร่างกายไงเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าอนาคตจะใช้คนจะใช้แค่นิ้วชี้จิ้มรีโมทใช้อยู่แค่นิ้วเดียวมันเลยเป็นนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วที่ใหญ่และทรงพลังในขณะที่นิ้วอื่นมันจะรีบหมดเลยเพราะมันไม่ได้ใช้เห็นภาพยังร่างกายเรามีโปรเซสนี้อยู่นั่นหมายความว่าร่างกายเขาสร้างคุณมาให้กินได้หมดอ่ะแต่วันนี้คุณกำลังจะกินแค่พืชแล้วตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือคุณกินแค่ตัวนี้แล้วตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือยังเราไม่ใช่เป็นโอแฮกเกอร์เรากำลังอวดดีต่อร่างกายแต่กินมากกินน้อยนั่นอีกเรื่องนะแยกประเด็นแต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้การกิน 100% เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคงไม่ใช่หรือเอาอีกเรื่องนึงก็ได้เอาให้เข้ากับอาชีพผมทุกคนลองอ้าปากส่องกระจกดูครับถ้าวันนี้คุณไปดูงานสารคดีสัตว์กินเนื้อทุกตัวจะมีฟันที่เป็นเขี้ยวทั้งปากฉลามเนี่ยเขี้ยวทั้งปากหรือเอาใกล้ตัวอย่างสุนัขคุณลองไปจับมันอ้าปากดูสิครับทำไมเราเรียกเคนายก็เพราะมันมีแต่เขี้ยวแล้วเราไปดูวัวเนี่ยแม้กระทั่งฟันหน้ามันก็เป็นเทเบิลคำว่าเทเบิลก็คือมันไม่ใช่แบบเจาะนึกภาพให้ทันนะฟันหน้าเราหรือสายกินเนื้อมันจะเป็นจอบใช่ปะเป็นแหลมๆเป็นแบบแหลมๆอ่ะเรียวๆเข้าไปแล้วก็เป็นแหลมๆไว้ฉีกไว้กัดฉีกแต่วัวกินอะไรกินหญ้าฟันเขาแทนที่จะเป็นจอบมันจะกลายเป็นโต๊ะเพื่อจะบดแม้กระทั่งเขาจะมีฟันหน้าเขาก็เป็นแบบนี้กลับมาดูที่พวกเราฟันหน้าเราเป็นแบบไหนครับตั้งแต่เคี้ยวถึงเคี้ยวฝั่งซ้ายไปหาเคี้ยวฝั่งขวาเป็นแหลมเป็นจอบใช่ไหมเห็นภาพยังหลังเคี้ยวอ่ะกรามน้อยเป็นฟันเคี้ยวที่มีการแปรสภาพให้คล้ายกับฟันกรามแล้วพอถัดเข้าไปเป็น3ซี่สุดท้ายข้างหลังสุดเป็นฟันกรามอันใหญ่ๆที่เป็นลักษณะของเทเบิลเห็นภาพอะไรป่ะครับ
ทุกคนไม่ว่าจะกินเนื้อหรือกินสัตว์ชอบอ้างว่าธรรมชาติสร้างเรามาเพื่อแบบนั้นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงธรรมชาติสร้างอะไรมาธรรมชาติไม่ได้สร้างอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราธรรมชาติสร้างให้เราเป็นสุดยอดคือกินมันได้ทุกอย่างภาษาสุภาษสุภาพกับแดกได้ทุกอย่างนี่แหละครับเห็นภาพยังฟันของคนเนี่ยมีครบทุกซี่ไม่ใช่คนเขาเรียกว่ามีทุกครบทุกรูปแบบและมีการวิวัฒนาการที่เห็นด้วยก็คือจากการกินเนื้อแล้วก็เป็นกิจกรรมน้อยซึ่งเป็นฟันกินเนื้อที่กำลังแปรสภาพกลายไปเป็นฟันกินพืชเห็นภาพเนี่ยแล้วฟันกรามเราคือฟันที่เอาไว้กินพืชเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าสำหรับผมเชียร์ให้กินทุกอย่างแต่กินอย่างมีสติเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ฟู้ดกับนิวทรีนวันนี้คุณอาจจะกินผักเยอะก็ได้แต่สารอาหารนิวทรีนคุณต้องถึงไงเห็นปะฟู้ดไม่ได้สำคัญเท่ากับนิวทรีนวันนี้คุณเบื่อผักคุณก็อยากที่จะกินเนื้อก็กินไปสิแต่พรุ่งนี้คุณอาจจะมากินพืชเยอะก็ได้หรือวันนี้คุณอาจจะกินสัดส่วนที่มันเท่ากันก็ได้แต่สุดท้ายคืออะไรสารอาหารต้องครบผมถึงพูดย้ำว่าฟู้ดไม่ได้สำคัญแต่ก็สำคัญนะถ้าเป็นพูดถึงคำว่ารีไฟล์หรืออะไรพวกนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือสารอาหารที่ร่างกายได้ไปเพราะร่างกายไม่เคยสนใจว่ามันคือผักมันคือเนื้อมันคือถั่วมันคือไม่รู้เพราะมันต้องถูกย่อยจนกระทั่งกลายเป็นนั่นแหละอะมิโนแอซิดเป็นวิตามินเป็นแฟตตี้แอซิดเป็นกลูโคสเป็นแกลแอปแลคโตสเป็นฟรุกโตสเป็นอะไรพวกนั้นเห็นภาพยังครับแล้ววันนี้เราก็ทะเลาะกัน ตายละเดี๋ยววันนี้จบไลน์นี้ไปเอาไปเปิดนี่ผมจะโดน2กลุ่มลุมยำผมแม่เนี่ยจริงๆผมว่าเวลาผมไลน์มันเวลาที่ผมพยายามบอกอะไรเลยคนว่าผมจะไม่ลงเรื่องดาร์กแล้วนะแต่เรื่อง mindset มันไม่ได้ mindset มันต้องเคลียร์ทั้งหมดไม่งั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่ผมซวยเลยดิกลุ่มทาง Animal Break ก็มาลุมยำเพจผมกลุ่มวีแกนกลุ่มแพนเบรจะมายำนี่ตายผมจะโดนรีพอร์ตจนโดนแล้วนะโดนบล็อกแบนโดนแบนบอกไม่รู้อย่าไปเผยแพร่เยอะนะอย่าไปเผยแพร่เยอะนะริปไลน์นี้นี่ผมพุ่มเทมากเลยนะปล่อยอะไรนะนะปล่อยสายดาร์กจริงๆเรื่องพวกนี้ผมจะไปพูดในห้องปิดอันนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่เพจผมคงน่าจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งเพราะผมเองผมไม่เคยเชียร์ขายไหนเพราะว่าในความเป็นจริงคืออย่างนี้มันคืออย่างนี้เพราะเราอยู่กับธรรมชาติเราอาศัยร่างกายอยู่เพราะเราไม่สามารถแฮกเกอร์มันได้เราแค่ยังไม่รู้จักร่างกายเรามากพอแค่นี้นะครับย้ำนะครับอย่าไปปล่อยให้ลัทธิรุ่นลัทธินี้เข้ามาฟังไลฟ์ผมเยอะๆนะผมกลัวตายเหมือนกันนะผมยังอยากอยู่กับพวกท่านทำเพจอยู่ด้วยกันกันไปนานๆนะเดี๋ยวผมโดนลุมมาเลยนะลุมรีพอร์ตแล้วจะยุ่งเลยนะอ่ะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวสุดท้ายอ่ะใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายละก็อย่างที่ผมบอกช่วงนี้ผมมีคอร์สนะครับมีคอร์สให้พวกเราได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมกันตัวที่ผมช่วงนี้กำลังโอเคก็คือเรื่องของการเทรนนิ่ง IFF แบบตัวสู่ตัวตัวนะครับมีตอนนี้เริ่มแสดงความสนใจมาหลายท่านนะครับก็คือผมจะลงลึกกว่าที่เดี๋ยวพูดอีกอ่ะลงลึกกว่าที่วันนี้คุณฟังอีกอ่ะพูดตรงนี้เลยมีคนเดี๋ยวมีคนมาผ่านคอร์สแล้วมาคุยแล้วล่ะผมส่งข้อมูลพวกนี้ลึกกว่าเพราะผมจะลงให้คุณเข้าใจแบบละเอียดเลยบางเรื่องผมไม่พูดเพราะอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมไม่ลงวิชาการผมจะพูดแค่ผิวๆให้คุณเข้าใจง่ายๆแต่คอร์สเทรนนิ่ง1ต่อ1ผมจะลงให้ดีฟให้คุณสามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้เอาประมาณนั้นเลยแต่จริงๆคอร์สนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคอร์สเทรนนิ่งคือผมจะต้องรู้จักคุณก่อนแล้วผมจะได้รู้แล้วผมจะส่งดีฟลงไปให้คุณได้มากกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้สมมติคุณมีความรู้ระดับ5ผมจะสอนให้คุณเป็น7 8 9 10แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้เพียงแค่2ผมก็จะเอาให้คุณเป็นขึ้นมาเป็น5ให้ได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จะไม่ฟิกจะเป็นหลักสูตรที่สอนตามเขาเรียกอะไรนะตามลำดับตามความเชี่ยวชาญความรู้ระดับความรู้ของแต่ละท่านที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะเคลียร์ให้คุณ
จบออกไปแล้วมีความรู้มากขึ้นและสามารถถ่ายทอดได้หรืออย่างน้อยก็ทำ IFF ด้วยความมั่นใจนะครับอันนี้คอร์สนี้เทรนนิ่งส่วนอีก2คอร์สเป็น Personal Consulting กับ VIP นี่คือก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคนะครับ Personal ก็เปิดครั้ง2ชั่วโมงประมาณก็2ประมาณ2ชั่วโมงบางทีผมช่วยสไตล์ผมไม่จบที่2ชั่วโมงหรอก ผมก็ตั้งไว้ก็ครั้งละ2ชั่วโมงนะครับก็ค่าคอนซัลท์ก็ประมาณก็ 2,000 นะครับส่วน VIP นี่คือให้ผมดูแลแบบใกล้ชิดเหมือนของป๊อปหมอป๊อปทำอ่ะนะครับก็คือมอนิเตอร์ดูให้เป็นส่วนตัวมีคอร์สเป็นอาหารให้จากร้านคีโตเฮาส์สุพรรณนะครับทำให้นะครับฮอนก็สำหรับคนที่เป็นโรคและต้องการการดูแลแบบ VIP ผมก็เปิดคอร์สตัวนี้ให้นะครับแล้วก็คอร์สสิ้นเดือนนี้ถ้ามีคนสนใจ เดือนที่แล้วเลื่อนเพราะผมติดธุระจริงๆนะแต่ว่าก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็สอนวันอาทิตย์ที่28ผมมันจะเป็นหัวข้อเบาหวานนะครับผมจะลงเรื่องเบาหวานแบบละเอียดให้คนที่เป็นโรคก็จะคุยกันให้เห็นภาพว่าคุณจะดูแลตัวเองได้ยังไงนะครับก็ค่าใช้จ่าย 3,500 นะครับเรียนตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นแต่จริงๆก็ยาวกว่านั้นเพราะคอร์สใหญ่รอบที่แล้วที่ผมสอนเรื่อง Optimal Health ข้อมูล3ชั่วโมง Q&A 2ชั่วโมงสรุปทั้งหมด5ชั่วโมงตายกันไปข้างหนึ่งนะก็สนใจก็ติดต่อมานะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเอาให้หมดคอร์ส IFF เดือนคนใหม่ IFF เดือนที่เดือนมีนาจบไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านเข้าห้องผมให้เข้าห้องปิดไปละของเดือนหน้าผมประกาศตรงนี้ไว้ก่อนโพสต์ผมยังไม่ได้ลงผมจะลงช่วงกลางเดือนแต่ผมบอกแจ้งตรงนี้เลยคอร์สคนใหม่สำหรับเดือนเมษานะครับวันที่19ถึง20วันที่19กับวันที่20คอร์สคนใหม่นะครับคอร์สคนใหม่สำหรับเดือนเมษาวันที่19กับวันที่20เมษานะครับวันจันทร์วันอังคารใครที่สนใจจะลงคอร์สคนใหม่ติดต่อได้นะครับแต่ว่ารอบนี้ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงรอบนี้ผมจะไม่ได้เป็นโดเนทแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเริ่มเกรงใจหลายๆท่านหลายๆท่านมีความไม่สบายใจว่ากลัวว่าโดเนทมาแพงโดเนทแล้วจะถูกเกินไปเดี๋ยวหมอจะน้อยใจแพงอะไรนะถูกไม่ถูกไปกลัวหมอน้อยใจอะไรเงี้ยกลัวแบบแล้วผมเองก็เกรงใจเหมือนกันสำหรับหลายท่านที่โอนมาค่อนข้างสูงบางท่านโอนมาถึงแรก 3,000 เลยพูดตรงนี้เลยนะผมขอบคุณจริงๆนะผมก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันก็โอนให้ผมเนี่ยค่าคอร์สเนี้ย 3,000 ซึ่งผมเองส่วนหนึ่งผมก็ไม่สบายใจในส่วนที่ค่อนข้างให้ค่าคอร์สผมเยอะมากผมก็ซึ้งใจมากแต่บางท่านผมก็ไม่ได้ว่าอันนี้พูดย้ำจริงๆผมไม่ได้ว่านะแต่ผมมองว่าหลายๆคนก็มีความไม่สบายใจว่าไม่กล้าเข้าคอร์สหรืออะไรเพราะกลัวว่าแบบให้แบบไม่เหมาะสมซึ่งจริงๆผมก็ย้ำว่าผมไม่รู้ผมก็เลยขออนุญาตว่าตั้งแต่คอร์สเดือนเมษาเป็นต้นไปผมขอเก็บค่าคอร์สฟิกเลยก็คือ999บาทนะครับก็ถ้าค่าคอร์สโอนมาเสร็จก็สามารถเอาใบสลิปไปไหว้พระไหว้เจ้าต่อได้เลยเลขมงคลตอง9นะครับ ไปขอสลิปมงคลขออะไรนะขอหวย ขอหวยสำหรับงวดไหนเนี่ย19 20งวดไปเดือนเมษาเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรแป๊บๆอย่าคอร์สนี้อย่าเพิ่งรีบก็ได้นะมีคนส่งลงคอร์สเดือนเห็นแป๊บๆเมื่อกี้ใจเย็นๆใจเย็นๆวันที่18 19 20นู่นนะครับเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้นะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งไม่ต้องรีบก็ได้ผมยังไม่ได้ทำห้องอะไรเตรียมรับพวกคุณเลยผมแค่ไหนก็มาประกาศแล้วก็ประกาศให้หมดเอาไว้แค่นั้นเองนะครับใจเย็นๆใจเย็นเมื่อกี้เห็นขึ้นมาละมีคนอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วว่านิวโอเคขอบคุณมากที่สนใจแต่ว่าใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบผมแจ้งไว้ให้ไงว่าช่วงนี้ผมจะมีงานอะไรนะครับช่วงนี้ก็จะหนักไปทางเทรนนิ่งกับคอนซัลท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีงานนี่แหละที่ผมฟิกวันไว้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคนที่สนใจแม้กระทั่งวันนี้ที่มาฟังไลฟ์ตามปกติวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ผมจะวุ่นนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยที่เพจอาจจะดูไลฟ์สาระไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยมีคอนเทนต์สุขภาพลงเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆกับหลังบ้านเนี่ยก็เนี่ยทุกคืนผมจะต้องมาเคลียร์เนี่ยยังไม่ใช่ว่านะผมไม่ได้บ่นอะไรคือจบคอเนี่ยผมก็จะมีคนที่คอนซัลท์อินบ็อกซ์รออยู่ผมก็จะนอนค่อนข้างดึกช่วงนี้นะครับแล้วก็ทำก็อย่างที่ผมบอกผมยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นก็คือผมจะมีปัญหาตอนนี้คือกำลังเรื่องจัดสรรเวลาทำคอนเทนต์ในเพจเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพจจะล้างๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ย
ขออะไรพวกนี้ทุกท่านที่สนใจขอมีร้านมีอะไรผมดูแลคุณเต็มที่อยู่แล้วพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่เพียงว่าผมกำลังมีปัญหาเรื่องปีกเวลาเพื่อจะทำคอนเทนต์ไปลงในเพจคอนเพจจะเป็นลักษณะลางๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามนะจะพยายามทำคอนเทนต์ให้สำหรับคนที่ชอบอ่านนะครับหรือไม่มีเวลามาฟังไลฟ์ผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ตรงนั้นมาซัพพอร์ตท่านนะครับแต่ช่วงนี้กำลังขออนุญาตจริงๆขอโทษด้วยจริงๆกำลังอยู่ในช่วงการนะครับโอเคนะครับไปจนเลยเถิดไปชั่วโมงครึ่งละมาคิวกันเองกันดีกว่านะครับเผื่อใครจะสอบถามอะไรเดี๋ยวเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็รอที่จะ Q&A รอ Q&A กันนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวผมไล่เรื่อง Q&A กันดีกว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าถ้าหมอไม่ตอบอย่านอนไม่หลับเพราะมันขาดใจอยากจะได้คำตอบนะครับโอเคขออนุญาตไล่ดูฟึบนะครับช่วงแรกทักทายนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับขออนุญาตเลื่อนให้เร็วหาคำถามนะครับเพราะว่าเราดึกละนะครับเหลือผมพูดไปชั่วโมงครึ่งทั้งท่านที่จริงๆหัวข้อนี้ไม่น่าจะเยอะเลย กลายเป็นเยอะมากโอเคไล่ๆๆนะครับตึ๊ดไหนคำถามยังไม่เจอนะครับผมข้ามไทยไม่ได้ทักผมขออภัยด้วยนะครับอาจารย์กูรูทั้งหลายถ้าผมไม่ได้ทักผมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตผมจะรีบดูคำถามเผื่ออาจารย์หรือท่านที่หนึ่งอะไรเข้ามาคือคุณวีระพงศ์บุรวงศ์ลงพุงท้องป่วยถูกต้องครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้ำหนักคุณเกินขึ้นมาจากเซตพอยต์นั่นคือคุณป่วยเพราะคุณมีภาวะไฮเปอร์แน่นอนนะครับพี่โชคดีใจที่ป่วยเลยได้รู้จักหัวใจที่แสนดีเดี๋ยวมา FC ย้อนหลังไปลุยงานต่อครับนายผมฝากขอบคุณไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่โชคเดี๋ยวนายพี่มาฝากขอบคุณนี่หมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าเปิดไลน์ในที่ทำงานที่ประชุมพี่นะครับก็โอเคก็ขอบคุณนายของพี่โชคด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับที่สนใจในเรื่องสุขภาพนะครับโอเคคุณอะไรคุณสิริการไลน์นี้ปฐมภพไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือผมมองว่ามันอันนี้คือพูดตรงๆนะมันเป็นประโยชน์ของผมคือถ้าผมเคลียร์ mindset ของคนที่อยู่ในเพจนี้ได้อะคำถามหลายๆคำถามมันจะเป็นคำถามที่ดีผมใช้พูดนี้กันผมไม่อยากว่ามันไม่มันเป็นบางทีมันคำถามแต่มันเป็นคำถามที่ผมมองว่าถ้าคุณวันที่คุณเข้าใจ mindset แล้วคุณจะไม่ถามแล้วมันจะไม่เสียเวลามันจะได้ถามในส่วนที่มันเป็นเนื้อเน้นๆจริงๆที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงลงไปอ่ะไม่งั้นคุณพูดตรงๆนะไม่งั้นมันจะเจอคำถามอันนี้กินได้ไหมอันนู้นกินได้ไหมอันนี้ฉันจะออกยังไงฉันจะเป็นอะไรนึกภาพออกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่มีอยู่หลายๆเพจอ่ะมันจะเจอคำถามอะไรที่มันแปลกประมาณอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณจะมานั่งถามอะไรตัวเองจะถามทำไมเป็นคำถามที่แบบเฮ้ยจริงๆมันรู้อยู่ไหมอ่ะทำไมต้องมาถามอะไรเงี้ยนึกภาพออกนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าในเมื่อไหนๆ mindset พวกนี้มันเป็น mindset ที่พวกเราทุกคนควรจะเคลียร์ mindset ตรงนี้ก่อนเพราะถ้าเราเคลียร์ปุ๊บมันจะได้ไม่มีคำถามในเชิง mindset แบบนี้ซึ่งมันทำให้เราสามารถถามแต่อะไรที่มันเขาเรียกอะไรดีมันได้เนื้อมันได้แบบอรรถรสจริงๆได้มีประโยชน์จริงๆอ่ะผมมองอย่างนั้นนะครับมองก็อาจจะไม่ถึงกับปฐมบทหรอกแต่ว่าผมมาเคลียร์เฉยๆนะครับคุณเก๋ปกติทำโอแม็กค่ะคุณหมอแต่เวลาทานข้าวจัดเต็มมาเลยแต่ทาน5คำอิ่มฝืนทานไม่เกิน10เป็นอะไรไหมคะกลัวกล้ามเนื้อถ่ายประเด็นกินข้าวถ้าคุณทำโอแมสผมก็ต้องถามกลับคุณกินแบบไหนคุณจะทำโลคาร์บหรือคุณจะทำคีโตหรือคุณทำซีดีเพราะถ้าคุณทำซีดีคุณทำข้าวก็จบแล้วครับก็ผิดถูกไหมเพราะซีดีเขาไม่ทานถ้าคีโต25ก็หมายความว่าคุณกินได้แค่นาทีเดียวแต่ถ้าคุณกินโลคาร์บมันกินได้ประมาณ 2-3 นาทีอันนี้คือประเด็นที่1ก่อนเรื่องข้าวประเด็นถัดมาบอกกินแค่5คำอิ่มก็ต้องมาดูว่ากับข้าวที่คุณกินร่วมกับข้าวนั้นคืออะไรสารอาหารไม่ครบคุณไม่ต้องห่วงครับถ้ามันคือข้าวคาร์โบไฮเดรตมันต้องการนิดเดียวอันนี้ยกให้นี่ความเข้าใจจากคำถามที่คุณวางนะกล้ามเนื้อจะหายไหมกล้ามเนื้อจะหายก็ต่อเมื่อคุณขาดสารอาหารถึงจุดที่คุณเป็นเด็กเอธิโอเปียครับเพราะโปรตีนจะเป็นตัวสุดท้ายที่ร่างกายจะมาใช้เพราะถ้าตราบใดที่คุณยังมีไขมันคุณยังมีคาร์โบไฮเดรตกล้ามเนื้อคุณไม่หายครับยกเว้นคุณไปทำอะไรพิเรนพูดตรงๆง่ายๆเห็นภาพเลยเช่นออกกำลังกายแบบโอเวอร์ต่อเนื่องกันนานๆกล้ามเนื้อสลายเองครับอันนั้นเพราะว่ามันสลายจากการที่มันเกิดกับภาวะอักเสบต่อกล้ามเนื้อต่อเนื่องแล้วไม่ได้รับการฮีลิ่งแต่ถ้าคำว่ากินข้าวของคุณกินทั้งหมดผมว่า5จาน5คำ
หมายว่าสมมุตินะสมมุติว่าคำว่าข้าวของคุณนี่คือมื้อทั้งมื้อคือคุณไม่ได้กินข้าวหรอกแต่คุณกินอาหารกับข้าวอะไรทุกอย่างรวมกันแล้วกินได้แค่5คำ5ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยผมว่ามันน้อยมากๆเลยเพราะมันยิ่งคุณทานโอแมสด้วยเนี่ยมันควรจะกินวินาสันตโลอะไรกินบุฟเฟ่ต์แล้วเจ้าของร้านไม่ให้เข้าแล้วอะถ้าเป็นอย่างนั้นคงต้องไปไล่ดูว่าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำย่อยไหมถ้าคุณมีปัญหาเรื่องน้ำย่อยก็ต้องมาปรับกระตุ้นน้ำย่อยก่อนปรับกระตุ้นน้ำย่อยเสร็จแล้วถึงจะเริ่มปรับมาทำแบบเคร่งโอแมสอีกทีนึงเพราะการส่วนใหญ่การที่กินได้น้อยแบบน้อยแบบผิดปกติมักจะมีปัญหาจากเรื่องน้ำย่อยเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะทานโปรตีนคอเลสเตอรอลไขมันไม่เพียงพอต้องมาปรับนะครับอันนี้ต้องมาปรับก็จะต้องละเอียดนิดนึงต้องพูดรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับในกรณีของคุณเพราะฉะนั้นผมลองไปเช็คดูก่อนนะครับแล้วอาจจะมาอินบ็อกซ์คุยอีกทีก็ได้นะครับคุณเก๋คุณจิราวรรณช่วงฟ้าสามารถกินชาคาโมไมล์ชาเก๊กฮวยชากุหลาบชาเป็นลักษณะดอกไม้กินช่วงฟ้าโดยไม่หลุดใช่ไหมคะคาโมไมล์เก๊กฮวยกุหลาบได้แต่น้ำขิงไม่ได้น้ำขิงนี่คาร์บเต็มๆเลยแต่ถ้าคือชาคาโมไมล์ชาเก๊กฮวยชากุหลาบพวกนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจัดอยู่ในเฮิร์บทีเฮิร์บทีสามารถทานได้ช่วงฟาสต์แต่ต้องไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะ เดี๋ยวพอบอกยังไปใส่น้ำตาลไม่ได้นะช่วงฟาสต์ก็คือเป็นเฮิร์บทีโดยตรงก็คือเนี่ยถ้าเป็นคาโมไมล์ชาเก๊กฮวยชากุหลาบที่แบบเขาเรียกอะไรนะต้มมาจากดอกต้นมาจากอย่างนั้นเลยอะที่มันไม่ใช่แบบใส่น้ำตาลใส่แล้วเนี่ยได้ครับไม่หลุดฟาสต์นะครับบางทีไม่อยากรับคาเฟอีนจากชาเขียวหรือกาแฟชาดอกไม้ก็มีอยู่ดีครับเพราะในชามันก็มีคาเฟอีนไม่ใช่มีแค่ชาเขียวหรือกาแฟนะครับชาดอกไม้ตัวชาภาษาอังกฤษ tree เนี่ยก็มีคาเฟอีนกรีนทีมันก็ต้องมีกาแฟมันก็มีเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่ามันเป็นการเปลี่ยนรสชาติเฉยๆดีกว่าเป็นการเปลี่ยนรสชาติเฉยๆดีกว่านะครับต่อคุณจิรวรรณต่อนะครับทำฟาสต์ได้สูงสุดแค่19ชั่วโมงเองร่างกายหิวหนักมากต้องหาอะไรกินทันทีก็แปลว่าร่างกายคุณทนได้แค่นั้นคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นภาพยังผมบอกเรื่องของโฟลาร์พาร์ติ้งคนทุกคนไม่สามารถทำ23/1ได้ทุกคนนะวันนึงที่ผมน้ำหนักอาจจะลงมาใกล้เซตพอยต์ผมอาจจะทำกินมือเดียวไม่ไหวเพราะร่างกายไม่โอเคเพราะว่าอะไรเพราะสต็อกมันไม่มีแล้วมันก็อาจจะบังคับให้ผมกินต้องกิน2มื้อก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าทำไมผมถึงใช้คอฟฟีดิ้งเพราะมันคือการยืดหยุ่นการทำฟาสติ้งก็เช่นกันผมไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องทำ16/8/18/6โอแมสไม่ใช่แค่ว่าคุณปรับเวลาของร่างกายคุณให้เหมาะสมเหมือนกับคุณชุมพลอาจารย์เอกอ่ะเขาก็ไม่เคยทำฟาสติ้งเกิน19ชั่วโมงนะครับเหมือนคุณเลยเพราะอะไรดูหุ่นเขาดิเห็นไหมหุ่นนักกล้ามเพราะว่าไขมันเขาจะไม่เยอะพอไขมันไม่เยอะมันก็สต็อกมันไม่เยอะมันก็จะทำฟาสติ้งยาวๆไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับเห็นไหมถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าทำไมคุณทำฟาสต์ยาวไม่ได้แต่อย่างผมเนี้ยผมทำได้เพราะผมน้ำหนักผมยังเยอะอยู่ผมยังมีสต็อกเลทเยอะแยะเลยเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำโพลองฟาสต์ได้หรือโพลองได้แบบยาวๆทุกคนมีลิมิตของตัวเองพยายามหาสมุดคู่มือร่างกายตัวเองให้เจอแล้วกันถึงจะกินโปรตีนเกินไขมันเยอะต้องการจะฟาสต์นานสุดท้ายก็ได้แค่ก็ร่างกายคุณมีแค่นั้นไงครับนะครับอันนี้เรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยอย่างนี้ของพี่ท่านนี้ก็ได้แค่20/4เห็นไหมแต่และคนมีลิมิตฮะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยอ้วนแล้วอ่ะมันจะลิมิตจะอยู่ประมาณแค่ IF แค่นั้นอ่ะโพลองจะไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่ผมบอกเป็นตัวเลขนั่นคือค่าประมาณทางวิจัยนั่นหมายความว่าสมมุติว่าการที่จะเกิดออโตฟาจีได้จะต้องงดมาอย่างน้อย24ชั่วโมงในความเป็นจริงคือถ้าเกิดว่าคุณทำ IFF มามากพอบางทีคุณได้ออโตฟาจีตั้งแต่16ชั่วโมงแล้วด้วยซ้ำเห็นภาพไหมครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดว่าตั้งแต่16มาก20คือมันจะมั่วไงเพราะเวลาที่เราบรรยายบางทีว่าเลยต้องบรรยายว่าอ่ะเวเปอร์เขาว่ามาเท่านี้คือ24ก็คือ24นะแต่มันก็คือแล้วแต่คนบวกลบกันไปนะครับคุณเก๋จริงค่ะเคยทำโพลาร์ฟาสติ้ง120น้ำหนักลงโลเดียวนะเห็นไหมทำ72ชั่วโมงติดกัน3อาทิตย์ไม่ลงเลยสู้ทานโอแมสไม่ได้นั่นแหละครับเพราะเราไม่เข้าใจไงเราไปเข้าใจว่าเราเอาพื้นฐานเดิมว่าไม่กินเขาเรียกอะไรนะกินน้อยน้ำหนักมันจะลงไง
แล้วพอเราคิดว่าเอ้ยอดอาหารสัก3วันมันน่าจะลงเยอะเห็นไหมมันก็คือมันไม่เกี่ยวแต่ว่าสิ่งที่เราได้จริงๆการทำ long fasting คืออะไรออโตฟาจีครับการดีท็อกการออโตฟาจีเนี่ยพอเราเข้าใจจุดประสงค์เราก็จะรู้เราจะเข้าใจนะครับโอเคเราไม่สามารถแฮกร่างกายได้โดนใจมากครับโอเคดีครับที่ดีใจด้วยที่ชอบพี่ผิงว่าไงเอ่ยเรียน mindset แล้วเอามาปรับใช้ใหม่ได้ถูกต้องมากขึ้นดูจานอาหารเป็นเริ่มคำนวณสารอาหารได้แล้วค่ะไม่ยึดติดชั่วโมงฟาสต์กับกี่มื้อที่จะกินต่อวันนี่พี่ผิงนี่ก็คือคอร์สเทรนนิ่งหนึ่งตอนหนึ่งนะครับจัดเฉพาะ mindset ก็ชั่วเกือบ2ชั่วโมงอ่ะชอพี่ผิงนี่เกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่จบของพี่ผิงยังเหลืออีกยังต้องลุยกันต่ออีกแต่ว่าเฉพาะวันแรกก็พี่ผิงก็มึนละจัดหนักไมซ์เซ็ตนะครับโอเคคุณจิรวรรณเพราะบางทีก็สับสนสำหรับคนที่ฝืนกินโปรตีนก็อย่างที่ผมบอกครับปรับจริตของเราอาจจะเป็นวีแกนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไงอย่างที่ผมบอกผมถึงบอกว่าฟีดดิ้งคือผมไม่ฟิกคนคุณชอบทานผักก็กินครับแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไปขี้เดียดอาหารที่เป็นเนื้อนึกเข้าใจที่ผมกำลังพูดใช่ปะเพราะผมเชื่อว่าคนกินเจก็เบื่อเหมือนกันที่จะกินผักนี่พูดให้เห็นภาพประมาณแม้กระทั่งผมเองถ้าผมยังคิดในตัวเองว่าถ้าผมจะกินซีดีต่อเนื่องเป็นอาทิตย์ผมคงคิดถึงผักไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะถึงแม้ผมอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบกินผักอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าผมก็เบื่อนะนะครับคุณสุรศักดิ์ถ้ากินเนื้อมะพร้าวระหว่างมื้อแรกและมื้อที่สองเนื้อมะพร้าวระหว่างมื้อแรกมื้อที่สองหลังฟาสต์16:00 น.มาจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างมื้อแรกกับมื้อสองก็กินก็คือกินช่วง4ชั่วโมงระหว่างมื้อใช่ไหมครับกินเนื้อมะพร้าวกินเนื้อมะพร้าวจริงๆผมไม่แนะนำเพราะเนื้อมะพร้าวยังไงมันก็มีคาร์บเพราะงั้นก็แปลว่าช่วงที่คุณเว้น4ชั่วโมงของมื้ออ่ะมันก็จะอินซูลินก็จะลงไม่สุดไม่ได้เสียหายนะคำว่าเสียหายคือมันไม่ได้หลุดคีโตซิสนะแต่การดรอปของอินซูลินมันจะไม่ลงต่อนึกภาพนะนึกภาพกราฟผมนะคุณกินนะใช่ป่ะพีคที่สุดก็คือคำสุดท้ายแล้วมันใช้เวลาลงประมาณ4ชั่วโมงถูกป่ะมั้ย4ชั่วโมงแต่เผอิญว่าคุณกินไปได้2คุณกินเสร็จไปได้2ชั่วโมงลงมาได้สักประมาณเนี้ยเห็นมั้ยสมมติว่าเบสไลน์คือตรงนี้นะไอ้ตรงที่เป็นกรอบไอ้อะไรนะกรอบข้อความคุณขึ้นไปใช่ป่ะคุณขึ้นไปปึ๊บมุมไม่เป็นไรดูตามขึ้นไปปึ๊บใช่มั้ยคำสุดท้ายเสร็จค่อยๆลงแต่พอจังหวะที่คุณลงอ่ะแล้วคุณก็ไปกินเนื้อมะพร้าวมันไม่ลงสุดเห็นยังไม่ลงสุดนะพอคุณกินเนื้อมะพร้าวอืดเห็นป่าวยังมันก็ขึ้นต่อแล้วก็ค่อยอาจจะค่อยๆเริ่มลงเพราะว่าคุณกินมะพร้าวเสร็จใช่ป่ะคุณกินเนื้อมะพร้าวเสร็จอาจจะขึ้นไม่ถึงเท่านี้หรอกสมมติกินข้าวมันกินเท่านี้ก็คืออาจจะคุณขึ้นแค่นี้มะพร้าวแล้วก็ลงต่อจนกว่าจะไปหามื้อเย็นเห็นป่าวยังพอมื้อเย็นก็ขึ้นต่อมันไม่ลงมาถึงนี่สักทีไงเป้าหมายของการที่เราเว้น4ชั่วโมงกับการทำฟาสติ้งคือหลักการที่เราต้องการให้ไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันลงมาให้สุดขึ้นแล้วลงมาให้สุดแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานอยู่อ่ะมันจะไปอย่างนี้มันขึ้นที่เวลาเขาเป็นเบาหวานอ่ะเป็นดื้อมันคือขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ลงมาข้างล่างเลยเพราะหน้าที่ของคนที่เป็นเบาหวานคือทำไงก็คือทำยังไงที่กินขึ้นแต่ว่าลงเบสไลน์ลงมาเรื่อยๆลงแบบเรื่อยๆเห็นภาพเนี่ยจนกระทั่งวันที่เขาหายก็คือวันที่พอเขาหยุดกิน4ชั่วโมงแล้วอินซูลินมาลงมาที่เบสไลน์นั่นแหละเพราะถ้าถามผมว่าจะเป็นยังไงบ้างผมก็แค่มองว่ามันก็คืออินซูลินลงไม่สุดแต่มันไม่ได้ทำให้สูญเสียกระบวนการอะไรที่เราทำมาขนาดนั้นนึกภาพออกนะมันก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องปนเปื้อนเรามีโควต้าให้กินแต่เพียงแค่ว่ากระบวนการมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แค่นั้นเองวันอื่นก็สมบูรณ์นึกภาพออกไงเพราะวันอื่นคุณกินให้มันถูกต้องไม่ใช่กินไม่ถูกไม่อยากใช้ว่าถูกต้องกินเคร่งขึ้นมันก็ได้โปรเซสที่มันดีขึ้นก็แค่นั้นเองครับอย่าไปซีเรียสวัน2วันเองกินได้แต่ไม่ใช่ไปกินพิซซ่ากินมันไม่ใช่นะครับแอดนวดอะไรมาปลดล็อกได้หลายอย่างเลย เดี๋ยวพาขึ้นยารอบนี้ไม่ได้กลับหรือเปล่าถ้าพูดคำว่าปลดล็อกได้หลายอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นอวกาศแล้วตั้งสถานีอวกาศเลย ไม่ต้องกลับมาบนโลกแล้วไปล่องลอยออกนอกจักรวาลก็ไปยาวๆเลยปลดล็อกอะไรผมพูดอะไรไม่มีอะไรเลยวันนี้มีแต่เรื่องหาเรื่องเข้าคุกวันนี้ปลดล็อกอะไรเลยมีแต่จะตัวเองเนี่ยจะโดนคนเล่นนี่น
นี่ไงคุณเอ็กยกมือสายกินทุกอย่างเช่นกันถ้าวันนี้คุณเข้าใจร่างกายเรามี2 เตาก็ใช้วิธี2 เตาเดี๋ยวครับฮาวายเกิดอะไรขึ้นเขาแชร์ผมไป20 ครั้งนี้แชร์ไปไหนมั่งอะพี่ วันก่อนพี่อะไรอะไปเชิญฝรั่งเข้ามาแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องพี่เปล่าพี่สุดท้ายอะชวนเข้ามาวันนั้นอะมาฟูดฟิตฟอร์ไฟไลน์ที่แล้วอะผมตกใจเลยฝรั่งเขาก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาฟังผมไม่รู้เรื่อง พี่ไม่ต้องแชร์เยอะฝรั่งเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกให้เขาไปฟังเบนจามินบิทแมนไปฟังเท็ดไนแมนนู่น ไม่ต้องฟังผม เขาไม่ฟังภาษาไทยไม่ออกเอ๋ หนูมารีหนูผมพร้อมบวกให้ครับผมสายคนทิน เขาไม่ได้ไปบวกพิษณุโลกเด็กเขามาบวกผมอยู่ที่อุทุพันธ์นี่คุณวีระวงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจะไม่ขาดไปรูปใช่ไม่ใช่จริงๆถ้าเอาให้ด้วยจริงๆก็คือแม้ทั้งแฟตรีไฟแฟตก็ไม่ได้นะรีไฟโปรตีนก็ไม่ได้นะอะไรที่เป็นรีไฟอ่ะไม่ควรทั้งนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะมันคืออัลต้าโปรเซสนี่ผมยังไม่พูดเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวมันหลุดปากยาว เดี๋ยวผมจะโดนอีกคุณดาชาอะไรโอ้ไลน์นี้แพงมาเขาไม่แพงฟรีเนี่ยทุกคนมานั่งฟังนี่ฟรีกันหมดเลยผมไม่ได้คิดตังค์นะ อะไรอยู่ดีตกใจคุณรอนได้ปีเซฟคุณหมอด้วยนะครับ ครับช่วยกันเซฟผมด้วยนะ ผมหายไปเกิน24 ชั่วโมงแจ้งตำรวจด้วยไม่ใช่เขาจะ24 หรือ 48หรอถึงจะแจ้งความได้คุณเปิ้ลสัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสมต่อวันควรเท่าไหร่ครับปวดไขมันก็เอาจริงๆนะก็คือตารางที่ผมพูดให้ดูเมื่อกี้โปรตีนประมาณ 20% ใช่โปรตีนประมาณ 20% ไขมันประมาณ10% 10ต้นๆคาร์บประมาณ 1% นี่คือความเป็นจริงนะไม่ต้องไปผมถึงบอกไงผมไม่เคยสนใจว่าคีโตโลคาร์บซีดีเพราะร่างกายเราการเท่านี้ไงโปรตีน20แฟตประมาณ10วิตามินเกลือ4คาร์บ1เห็นภาพยังนี่แหละคือสัดส่วนจริงๆแต่การที่เราไปปรับให้เราทานคีโตเพราะอะไรเพราะอย่าลืมเราคือคนที่ติดเราทนเราเป็นคนที่เป็นโรคเราจึงกินเป๊ะแบบร่างกายตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ไหนๆพูดแล้วยังพอมีเวลายังชั่วโมงเลย10 นาทีสิ่งที่พวกเราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ว่ากินยังไงอะไรยังไงต้องตั้งสติก่อนสุดท้ายมาเคลียร์ไมค์เซตช่วงท้ายเนี่ยตั้งสติก่อนนะเราเป็นแบบไหน 1. คนป่วย 2. คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ไม่ได้ป่วย 3. คนที่ออกกำลังกาย 4. คนที่เป็นเทรนเนอร์โทษทีพูดให้ชัดเป็นบอดี้บล็อกเกอร์เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเราเป็นแบบไหนเพราะทั้ง4แบบนี้ก็ดูแลไม่เหมือนกันทั้ง4แบบนี้ดูแลไม่เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่เราคุยกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นในส่วนของคนที่ป่วยแต่ป่วยไม่มากเพราะถ้าเป็นเบาหวานมันก็จะดีลงไปอีกนึกภาพออกนะครับถ้าคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไทรอยด์มันจะดีลงไปอีกการกินกันอะไรแต่เราเป็นคนป่วยที่ป่วยไม่เยอะเช่นอาจจะแค่อ้วนป่วยอ้วนอ่ะป่วยแค่น้ำหนักเราก็เลยมากินคีโตโลคาร์บอะไรแล้วน้ำหนักมันก็ลงเห็นไหมนะมันก็จะกินแบบนี้คนที่ออกกำลังกายคุณไปดูคุณเอ็กซ์ไปดูพี่นัทไปดูอาชัยแม้กระทั่งอาจารย์หมออาจารย์ป๊อปเองก็ตามกลุ่มนี้เขาคือคนที่เขาดูแลสุขภาพเฉยๆเขาก็จะกินแบบนึงเขาจะกินคาร์บได้มากกว่าปกติถ้ามากลุ่มบอดี้บิลดเออร์พวกนี้เขาจะพูดเสมอว่าไปกลัวทำไมไขมันเอ้ยโทษดิไปกลัวทำไมคาร์บเนี่ยดูสิเขากินแล้วเขาก็แข็งแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืมไปก็คือเขาเป็นบอดี้บิลดเออร์เราไม่ใช่บอดี้บิลดเออร์เราจะไปกินคาร์บเท่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเราอยู่คนละสเตจกันแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณสมมติคุณอ้วนแล้วคุณลงไปน้ำหนักปกติได้ละแล้วคุณอยากจะขึ้นไปเป็นบอดี้บิลดเออร์อันนั้นแหละคุณต้องกินตามเขาเข้าใจความหมายที่ผมกำลังชี้ให้คุณเข้าใจก่อนนะมันไม่มีอะไรตายตัวครับแต่ร่างกายเราต้องการแค่นั้น20 10 4 1ประมาณนะเลขมันแกว่งได้นิดหน่อยแล้วกลับมาถามคุณตัวคุณเองว่าคุณเป็นกลุ่มไหนส่วนใหญ่ที่เราบรรยายกันอยู่จะเป็นคนป่วย
นี่ผมพูดตรงๆเลยนะคนป่วยแต่มันไม่ใช่ป่วยแบบเป็นโรคความดันเบาหวานอะไรพวกนั้นนั่นคือเราไปคุยกับส่วนตัวเป็นการคอนซัลเทนแต่ที่เราคุยว่าทำไมต้องกินคีโตอย่างนี้นะต้องกินโลคาร์บนี้ต้องกินคือเพราะว่าเราอะไรเราป่วยแต่เราป่วยไม่เยอะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราแค่ต้องการเมนเทนสุขภาพถ้าเราแค่ต้องการเมนเทนสุขภาพเราทำคาร์บไซคลิ่งในตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมไม่ได้คุณเปิ้ลอยู่มานานละคุณเปิ้ลน่าจะเข้าใจทำคาร์บไซคลิ่งช่วงสุดท้ายนั่นแปลว่าอะไรคุณจะกินคาร์บมากกว่า50กรัมต่อวันเห็นภาพยังมันไม่เข้าคอนเซปต์โลคาร์บเลยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมใช้คำว่าฟีดดิ้งเพราะร่างกายเราไม่มีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบ 100% มันต้องปรับตามสภาวะที่ร่างกายเราเป็นณขณะนั้นและสิ่งที่เราต้องการจะเป็นโอเคนะครับเข้าใจนะเคลียร์ไมซ์เซตตรงนี้นะครับต้องถามตัวเองให้จบก่อนเราเป็นประเภทไหนแค่รักษาสุขภาพอ้วนโรคหรือจะเป็นบอดี้บิลเดอร์แล้วเราเป็นอะไรเป้าหมายเราคืออะไรกินไม่เหมือนกันพี่ผิงว่าไงต่อครับข้อ1ตัว1ลงลึกจริงค่ะคุยได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวทัวร์ลงไม่มีกบวดูดเสียงก็ใช่พี่คุยกัน2คนยกเว้นไอ้คนที่คุยด้วยนี่แหละโหลดคลิปเอาไปเผยแพร่สาธารณะแล้วผมก็จะซวยเพราะจริงๆข้อ1ต่อ1ที่ผมต้องการคือเราพูดกันได้ทุกเรื่องคุยกันให้ภาษาโหเรียกคุยกันให้ดาร์กแต่ดาร์กนี่คือดาร์กเรื่องจริงเพราะถ้าคุณเข้าใจแบบลึกแล้วเข้าใจจริงๆซึ่งบางทีเราไปพูดข้างนอกมันไม่ได้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจจุดนั้นแล้วคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเห็นทุกทางมันจะเปิดคุณจะเห็นเลยว่ามันจะไปทางไหนได้เหมือนที่ผมเคลียร์ mindset ให้พี่ไปอ่ะเมื่อวันก่อนอ่ะพอเคลียร์ปุ๊บพี่ผมเชื่อว่าพี่จะตอบคำถามอะไรคำถามโดยที่ผมไม่ต้องตอบเรื่องพวกนั้นเลยพี่จะตอบได้ตัวของพี่เองเพราะพี่เข้าใจเพราะด้วย mindset ที่มันเคลียร์แล้วมันเหมือนว่าเมื่อก่อนพี่มีเป้าหมายจะไปเชียงใหม่แต่พี่ไม่มีแผนที่พี่ไม่มีเนวี่พี่ไม่รู้จะใช้อะไรในการที่จะไปเชียงใหม่แต่พอผมเคลียร์ mindset พี่รู้แล้วอยากไปเร็วขึ้นเครื่องอยากไปช้าเดินเอาปั่นจักรยานเอาโบกรถเอาหรืออะไรหรือนั่งรถทัวร์ขับรถเก๋งไปเองรถเก๋งจะใช้แบบไหนล่ะจะเอาซูเปอร์คาร์หรือจะเอาแค่ Toyota Honda รถธรรมดาหรืออยากไปลุยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะออฟโรดคุณก็ต้องเราก็ต้องไปใช้รถออฟโรดคือเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับเส้นทางที่อะไรมันพวกเนี้ยถ้าเราเคลียร์ mindset พี่จะไปได้เองหมดพี่อยากทำอะไรพี่อยากทำแบบไหนพี่ไปได้เองไม่ใช่เพราะพี่แฮกแต่เพราะพี่รู้ว่าถ้าฉันอยากไปทางนี้ร่างกายจะอนุญาตให้ฉันทำแบบไหนไปออฟโรดร่างกายอนุญาตให้ฉันรถออฟโรดเขาจะไม่อนุญาตให้พี่ใช้รถเก๋งเข้าใจความหมายยังเพราะถ้าพี่ใช้รถเก๋งแล้วไปเลยออฟโรดมันก็ไม่รอดไงไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะเราเข้าใจร่างกายว่าร่างกายทำอะไรแค่นั้นเองพี่สุธาไม่กล้าถามค่ะไม่กล้าถามเลยพี่ถามเพ้อมีอะไรก็ถามมีก็หลังไมค์มาอินบ็อกซ์หรืออะไรก็ว่ากันไปพี่มีวงเพื่อนผมเป็นเบาหวานชนิดหนึ่งตอนนี้อาการเริ่มแย่ลงมีแผลตามตัวท้องบวมโอ้เบาหวานชนิดหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของการซ้อนกันของออโตอิมูนด้วยเพราะงั้นพวกนี้เขาจะถือว่าเคสเป็นเคสหนักนะเป็นเคสหนักคุณหมอเอกหัวเรียวชนะเลิศเดี๋ยวอะไรหัวเรียวอะไรตรงไหนผมก็ยังกลมบ็อกซ์อยู่ของผมอย่างนี้แหละการถือว่า IF ช่วยแก้คนเป็นไฮเปอร์ช่วยอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เอาการมาลงให้คุณดูทุกครั้งที่คุณทำ IF ก็คือคุณไม่กินให้เห็นภาพง่ายๆเลยคุณไม่กินจุกจิกอ่ะเหมือนที่ผมใช่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายอ่ะการที่คุณขึ้นไปจากการกินแล้วลงมาแล้วลงไม่สุดนั่นคือภาวะที่เริ่มเป็นไฮเปอร์เพราะถ้าเกิดคุณลงไม่สุดแล้วคุณกินมื้อต่อไปมันก็จะค่อยๆเพิ่มเบสไลน์มันก็จะกลายเป็นเบสไลน์แทนที่จะอยู่แถวนี้ใช่ป่ะแถวตรงขอบตรงนี้มันก็กลายเป็นเบดไลน์มันก็สูงขึ้นปื้อไปเรื่อยๆนั่นคือการที่ทำให้คุณเป็นไฮเปอร์จนกระทั่งกลายเป็นดื้อเพราะการทำ IF มันเป็นการทำให้อินซูลินมันกลับลงมาแต่ถามว่าในความเป็นจริง4ชั่วโมงที่ผมคุยมันมีปัจจัยใหญ่ๆอยู่2เรื่องคือ4ชั่วโมงเป็นค่าเฉลี่ยถ้าคุณกินเนื้อแบบเนื้อสันสเต็กที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยอ่ะอันนั้นประมาณ6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อสุกเนื้อเขาเรียกอะไรหมูสับถ้าเป็นเนื้อสับตื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าคุณกินปลาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงย่อยหมดนั่นหมายความว่าสมมุติถ้าคุณกินปลาคุณไม่ได้รอ4ชั่วโมงมันจะเริ่มดรอปตั้งแต่2ชั่วโมงละมันจะเริ่มดรอปไม่ใช่ดิมันเริ่มดรอปตั้งแต่คุณกินมื้อสุดท้ายแต่มันจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็ดรอปเสร็จนี่คือตัวช่วยที่1ตัวช่วยที่2พอคุณทําฟาสติ้งใช่ป่ะคือตัดสนิทเลยมันก็คือจะมีตะลงอย่างเดียวไง
แต่ถ้าคุณกินปลา2ชั่วโมงแล้วคุณก็ได้ไปกินของหวานอีกมันยังลงไม่สุดเลยอ่ะเพราะคุณกินประมาณชั่วโมงมันก็เด้งต่อเห็นภาพยังเพราะมันเป็นการทำช่วยกันระหว่าง2อย่างคือการกินกับการไม่กินอ่ะมันช่วยเหลือได้หมดครับสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้ว่าทำไมปวดก็คือการทำไอ้มันช่วยได้อยู่แล้วแต่เพียงว่าผมต้องการเคลียร์ mindset ให้เห็นภาพเฉยๆว่าเราเข้าใจแพทเทิร์นผิดถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นถูกเราจะเห็นวิธีแก้ซึ่งจริงๆการทำอะไรมาแก้ได้แต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องแก้ให้เห็นให้เหมาะกับตัวเราเองฟีดดิ้งที่เหมาะกับเราการทำฟาสติ้งที่เหมาะกับตัวเรานะครับทานคีโตไม่แป้งไม่น้ำตาลค่ะขอโทษได้ใช่ไหมครับโอเคทานคีโตไม่แป้งไม่น้ำตาลแต่ทานได้5คำผมว่าต้องไปกระตุ้นน้ำย่อยต้องเข้าเขาเรียกเหมือนเขาเรียกเข้าคอร์สกระตุ้นน้ำย่อยก่อนแล้วค่อยกลับมากินหนักๆ นะครับคุณสุภัตราตาย54 HDL โอ้0.5ประมาณ0.5น่าจะดีไม่น่าจะดีครับถือว่าดีเลยนะสัดส่วนน้ำตาลตรงนี้ถือว่าดีแต่คุณต้องเข้าใจก่อนผลเลือดกับน้ำตาลกับน้ำหนักมันไม่ได้ไปในเรทอัตราเดียวกันหมายความว่าการที่ผลเลือดคุณดีแต่น้ำหนักคุณยังเยอะใช้คำว่าเยอะแต่ไม่ได้อ้วนอ่ะคือยังเยอะอยู่ยังไม่ถึงเป็นเซตพอยต์ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะบางทีร่างกายคุณปรับสมดุลในร่างกายได้หมดแล้วเหลือเคลียร์สต็อกเข้าใจความหมายผมนะคำว่าเคลียร์สต็อกคือมันก็ยังมีสต็อกอ่ะเนื่องจากว่าอาจจะเบิร์นไม่ดีแต่ว่าภาวะน้ำตาลภาวะอินซูลินอะไรมันปรับตัวดีแล้วเลยปิดโปรไฟล์การสร้างการขังข้อของไขมันหรือตัวอะไรโปรตีนต่างๆในตับคุณโอเคแล้วเพราะข้ามมันก็เลยดูดีแต่น้ำหนักมันยังเกินทำไปเรื่อยๆอย่างก็ลงครับเดี๋ยวนะสูง166น้ำหนัก6โอ้ยพี่มันไม่เกินเซตพอยต์ถ้าคนที่ฟังเราผมไลฟ์เรื่องผมบอกเสมอเซตพอยต์คือน้ำหนักเขาลบด้วย100ของคุณนี่ไอเดียมาเลย66อย่างมากสุดถ้าคุณอยากลงต่อนะคุณจะลงได้ไม่เกินไม่ผมว่าไม่ถึง60ได้ประมาณ60ต้นๆแค่นั้นเองผมว่าคุณแค่ไปเพิ่มออกกำลังกายนะทุกอย่างโอเคหมดเลยไปเล่นเวทมากขึ้นเน้นเวทเน้นกล้ามน้ำหนักจะไม่ลงนะแต่บอดี้คุณจะสวยเลยเพราะถ้าถามผมดูตรงนี้นะ160สูง166หนัก66นี่ก็เซตพอยต์แล้วอะเซตพอยต์ไอเดียเฉยๆแต่อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่ผมพูดตัวเลขมันคือสามารถบวกลบได้นิดหน่อยเพราะจริงๆในพูดตลกแม้กระทั่งคุณหนัก67 68ผมก็ยังมองว่ามันก็เซตพอยต์แล้วอาจจะไปเพิ่มออกกำลังกายเอาเพราะว่าน้ำหนักมันไม่ได้เกินแต่สัดส่วนคุณอาจจะยังเกินคุณก็ไปใช้การออกกำลังกายช่วยเรื่องนี้ผมไม่ได้เขียนไมเซ็ตพลาดอีกบอกแล้วไมเซ็ตมันมีเรื่องให้เขียนเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนนะครับช่างตุ๊กใช้เกลือดำบวกเกลือแชมพูแปรงฟันแทนยาสีฟันที่ใช้ยาเนี่ยครับเป็นแผลในปากและช้ำเลือดปากกระทบกับยาแต่ไม่มีอาการปวดเจ็บที่แผลแถมแผลหายเรียบร้อยตั้งแต่ตายต่างกันอยู่แล้วครับแป้งมันมีน้ำตาลแป้งมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งฟัวรายอันนี้เราพูดไปแล้วนะผมไม่พูดซ้ำนะเรื่องฟัวรายนะครับเพราะมันก็เลยทำให้แผลนี่มันหายยากร่วมกับการที่เราทำไอเอฟอะไรพวกนี้มันทำให้ลดการอักเสบอยู่แล้วเพราะมันพวกนี้หายเร็วครับเป็นแผลแล้วหายเร็วอยู่แล้วยิ่งไปใช้เกลือมันก็ช่วยการฆ่าเชื้อในระดับหนึ่งอยู่แล้วในช่องปากเราเชื้อเยอะนะครับค่าตรวจไฮเปอร์อินซูลินเท่าไหร่จำเป็นต้องตรวจไหมค่าใช้จ่ายผมไม่แน่ใจนะครับฟาสติ้งอินซูลินนั่นแหละมันไม่ใช่ตรวจไฮเปอร์ก็คือตรวจค่าฟาสติ้งอินซูลินนั่นแหละผมจำไม่ได้วันนั้นอาจารย์ป๊อปบอกราคาเท่าไหร่นี่แหละถามว่าจะเป็นไหมผมใช้คำว่าตรวจได้ก็ตรวจถ้าตรวจมันจะชัดถ้าตรวจมันจะชัดแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องตรวจเลยเพราะจริงๆการตรวจจะค่า A1C ค่าฟาสต์บาชูก้าแล้วก็การดูสัดส่วนไขมันมันบอกได้ในระดับนึงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตรวจได้ก็ดีนะมันจะเป็นการฟันธงที่ค่อนข้างชัดในระดับนึงเลยนี่ยังไม่รวมให้พูดตลกนะเอาแบบเป๊ะสุดๆต้องไปตรวจตัวซีเปปไทด์แต่นั่นแพงมากแล้วมีในเมืองไทยแค่ไม่กี่ที่ที่ตรวจได้อันนั้นคือสุดๆแล้วซีเปปไทด์แต่จริงๆเราออกตรวจแค่ฟาสติ้งอินซูลินก็พอแล้วอันนั้นก็หลายพันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดโอเคโดดอีกแล้วไปไหนเมื่อกี้คุณวงเล่าให้ฟังเฉยๆครับคุณหมอเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมไม่กินผักผมกินผักไม่ได้เลยกินแล้วจะอ้วนและเจนตลอดช่วง2ปีมาทำไอเอสลดน้ำหนักฟื้นฟูร่างกายคิดว่าต้องกินผักให้มากขึ้นพอเริ่มฝึกกินไปเรื่อยๆตอนนี้กินผักได้หลายมากขึ้นอาจารย์เขียนไม่รู้ทำไมเด็กๆไม่กินถ้าผมไม่แน่ใจอาจารย์บอกแกพูดนานละผมจำได้เลยว่าวันนั้นแกพูดขึ้นมาแกบอกว่าเด็กมันอยากกินแล้วก็ให้มันกินแต่ขอแค่ให้มันเป็นไม่เป็นไรไฟฟู้ดเขาอยากกินเนื้อก็กินเขาอยากกินผักก็กินเพราะมันไม่ทำให้เขาขาดสารอาหาร
พูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะไปเข้าการเคลียร์ mindset เรื่องพีระมิดสารอาหารอีก ผมบอกแล้ว mindset มันพูดได้เรื่อยได้เยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรอบ2เดี๋ยวผมดู mindset อาจจะต้องพาร์ท2เก็บไอ้อะไรนะเก็บตก 2-3 เรื่องที่พูดเมื่อกี้อาจจะต้องมาเคลียร์แต่ผมก็กลัวผมก็เกรงใจนะคนที่เสียตังค์เรียนคอร์สลึกกับผมแล้วผมมาพูดในนี้หมดมันคอร์สฟรีเดี๋ยวเขาจะน้อยใจผมเดี๋ยวดูอีกมันมีเรื่องให้พูดอีกเยอะเรื่อง mindset นะครับแต่มันอาจารย์ป๊อกเคยพูดไว้กินไปเถอะเด็กมันกินแต่เนื้อก็ดียังดีกว่าไม่กินเด็กมันกินผักได้ไม่ได้ช่างเถอะเดี๋ยววันนึงมันจะกินเองวันนึงจะกินเองเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะจริงๆสุดท้ายอ่ะสารอาหารในพืชอย่างเดียวผมใช้พูดแบบนี้อย่างเดียวเลยที่สามารถฟันธงได้แบบ 100% เลยว่าในเนื้อไม่มีคือสารที่ชื่อว่าไซโตนิวทรีนเท่านั้นที่สามารถฟันธงได้วิตามินเกลือแร่อะไรหลายอย่างเนื้อก็มีนะครับแต่ผักอ่ะอาจจะไม่มีบางตัวแต่เนื้อน่ะมีทุกอย่างมีทุกตัวมันเป็นความเด่นตามตารางห่วงโซ่อาหารพอเดี๋ยวไม่งั้น3ชั่วโมงแน่เลยถ้าผมพูด2อีก2เรื่องนี้เคลียร์ไปซะ2เรื่องนี้3 2 3ต้อง3ชั่วโมงแน่เลยไม่เอาพอเดี๋ยวมันเลยเถิดแต่เอาคร่าวๆไม่มีปัญหาครับกินได้หมดและไม่แปลกด้วยที่โตขึ้นมาเราจะกินผักมากขึ้นเพราะว่ามันก็คือช่วงเวลาของแต่ละช่วงเด็กช่วงโตช่วงอะไรนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าเมื่อก่อนอะไรนะเมื่อก่อนไม่ชอบกินฝรั่งสมมุติอะแล้วโตมาจะชอบกินฝรั่งไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่เรื่องในอดีตไม่ได้จำเป็นต้องมาบังคับในอนาคตเสมอไปนะครับแอนหนัวอะไรอาจจะไม่อยู่คุกอาจจะได้อ๋ออาจจะได้ไปอยู่คุกอวกาศไม่ไรเดี๋ยวให้ไอรอนแมนไปช่วยปากแกโป้งก็พี่ไปเอาเขามาแล้วเขาฟังภาษาไทยไม่ออกเลยให้ผมพูดยังไงแล้วผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเด้ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะพี่ให้ผมทำซาวด์แท็กโชว์ไม่ไหวพี่ต้องไปเล่าให้เขาฟังอย่างเดียวอ่ะผมทำไม่ได้คุณวัฒนาดื่ม ACV ช่องฟ้าหรือช่องฟีดีกากันค้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยแยกเป็น2ประเด็นถ้ากินเพียงแค่ต้องการเมนเทนสุขภาพเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้กินก่อนกินข้าวก็คือให้กินช่วงฟาสได้มันคือคนละวัตถุประสงค์นะการกินช่วงฟาสทั่วๆไปกินเขาเรียกกินเหมือนน้ำกินเหมือนน้ำปกติมันคือการที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้การเบิร์นไขมันในร่างกายเราเนี้ยต่อเนื่องแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้นทำให้ลดการหิวคือมันส่งผลนั่นแหละพอเบิร์นได้มากขึ้นมันก็หิวน้อยลงมันก็ทำให้เราไม่หิวระหว่างมื้อนะครับแต่การที่คนอยากจะมีอยากจะให้อะไรนะมีปัญหาเรื่องการย่อยมี2วิธีการปรับ1ก็คือเหมือนพี่อะไรเมื่อกี้ที่ผมบอกคือมันต้องมาคุยเพื่อทำการกระตุ้นน้ำย่อยจากแต่ใช้วิธีการกินนี่แหละแต่กินยังไงเพื่อกระตุ้นให้น้ำย่อยออกกับการใช้ ACV ช่วยซึ่ง ACV กินก่อนเบรกฟาสต์มันก็คือเตรียมจะเบรกฟาสต์เหมือนเดิมมันก็คือนั่นแหละมันไม่ใช่ช่วงฟีดคือกินก่อนเบรกฟาสต์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่กินช่วงฟีดนะกินช่วงฟีดมันก็น้ำย่อยมันออกแล้วมันไม่ช่วยเท่าไหร่แต่เราต้องการกินกระตุ้นเพราะถ้าต้องการเรื่องของการมีปัญหาเรื่องการย่อยให้กินก่อนเบรกฟาสต์ครึ่งชั่วโมงโอเคนะครับแยกประเด็นนะมันต้องดูประเด็นนะครับโอเคอะไรเอ่ยคุณลมใต้ปีก24ชั่วโมงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคพี่สุธามาอีก2ผมไม่แน่ใจแล้วเรื่องอะไรละ2ป่วยทางจิตค่ะเอาไปกันใหญ่ละอันนี้ผมขอข้ามนะผมไม่รู้ถามอะไรกันขึ้นมาต่อกันจุ้งช่างตุ๊กค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเรียนรู้ร่างกายแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรรู้จากผู้รู้แล้วก็ลงมือทำใช่ครับช่างตุ๊กถูกต้องเลยพ่อครัวที่บ้านพี่ถามว่าหมอเอกคือใครอันนี้พี่ต้องไปเคลียร์คนเขาดิไม่ใช่ผมดิผมอธิบายใครล่ะผมก็ไม่รู้อ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นผมยังอยู่นี่หรือผมหลุดไปแล้วจับหน้าท้องแขนมันนิ่มมากไปนวดหมอนวดก็บอกว่านิ่มแต่ก็ยังดูใหญ่บอดี้เวทครับทำเวดดิ้งทำเวทเดี๋ยวดีขึ้นครับ
จริงๆด้วยไลฟ์หลุดผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนี้ผมยังบันทึกอยู่เพราะฉะนั้นยังไงดีล่ะเหมือนหน้าจอจะหายไปแล้วเดี๋ยวนี้ Facebook เขาฟิกหรอเขาฟิกหรอหรือว่ายังไงติ๊งตองยังอยู่นะยังอยู่นะผมไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นถ้างั้นผมตอบต่อนะน่าจะเหลืออีกไม่กี่ข้อคุณอรรถกรอายุ53 168หนักเท่านี้ออกกำลังกายประจำทางเอต่อเนื่องเขาทำกาแฟดำอ๋อคงไม่ได้ถามเรื่องหิวเป็นเรื่องเล็กน้อยหิวแป๊บเดียวอาหารโอเคครับสิ่งที่เป็นห่วงทานเยอะมากจะเป็นอะไรไม่ซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสทานเสร็จ1 กิโลเป็นเรื่องปกติคุณทานน้ำหนักไม่ขึ้น18คุณทานน้ำหนักต้องขึ้นแต่ว่ามันจะสามารถเคลียร์ได้เร็วเหมือนกรณีของเท้าให้เห็นภาพคือน้ำตาลคุณกินนะคุณจอดตอนกินนะมันจะขึ้นเป็น140-160แต่หลังจากที่คุณกินไป2 ชั่วโมงมันจะลงมาต่ำ120เห็นภาพเนี่ยมันไม่ซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสครับเรื่องนี้พี่นัทว่าไงเอ่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแรกๆเลยครับที่สำคัญใช่ไหมที่ส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับถึง80%มากกว่าอ่ะโอเคมีคนมาตอบแล้วนะครับคุณนงรัก1,600อยากให้กรมอนามัยเปลี่ยนเป็นมิตรอาหารค่ะอันนั้นยากค่ะ ขอเรื่องท้องผูกค่ะท้องผูกอ่ะเดี๋ยวผมจัดไลน์ให้เดี๋ยวผมจัดเรื่องท้องผูกต่างหากให้เลยสรุปไม่หลุดแน่นะ ผมก็กังวลพูดไปสรุปไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่มีใครได้ยินเลยคุณสุภาตาปีก่อนหนัก62ค่าเลือดดีขึ้นแต่น้ำหนักก็ขึ้นด้วยเป็น66พุงย้อยถ้าพุงย้อยไม่มีปัญหาครับหมอสั่งยาเดี๋ยวนะต้องกลับมาถามว่าแบบที่หมอป๊อปโพสต์ไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมงงสงสัยต้องยอมเป็นเบาหวานเพื่อให้ LDL ลดแบบที่หมอป๊อปโพสต์ไว้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่สุภาตาจะต้องมาคุยหลังไมค์กับผมแบบละเอียดผมอ่านตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจบางจุดไม่คำว่าไม่เข้าใจหมายว่าที่พี่อธิบายมานะผมว่ามันมีบางอย่างที่ผมจะต้องซักเพิ่มนะครับเนาะเดี๋ยวหลังไมค์เนาะหลังไมค์นะพี่สวัสดีคุณสุภาตาเดี๋ยวต้องคุยกันหลังไมค์เพราะผมอ่านแล้วผมยังงงอยู่ว่าสรุปพี่กินไม่กินยาหรืออะไรยังไงนะครับอ่ะโอเคไล่ดูในหนูไม่หลุดอ่ะมีแต่คนบอกไม่หลุดนะโอเคถ้าไม่หลุดอ๋อแจ้งความหมอหายอ๋อไม่หลุดแจ้งความผมหายอ๋อผมยังไม่โดนจูดยังอยู่ที่บ้านอยู่โอเคผมก็ไม่เข้าใจบุ๊กเอกเท่าทีอ่ะโอเค2 ทุ่มเป๊ะนะครับดูแล้วไม่มีใครมีคำถามอะไรนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรวันนี้เราลุยกันมาดึกละ2 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโหดมาก อยู่กันมา2 ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่มาถึงจุดนี้ก็ถ้าใครสนใจคอร์สไหนติดต่อได้นะครับก็มาคุยกันหลังไมค์นะครับว่าจะคุยกันวันไหนอะไรไงนะครับก็มาคุยกันได้แต่ก็ยังปรึกษาได้ตามปกตินะครับยังคุยกันได้อินบ็อกซ์มาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ตามปกติผมก็ไม่ใช่ว่าผมทำคอร์สแล้วผมจะไม่ใส่ใจพวกท่านไม่ใช่นะผมก็ยังเหมือนเดิมแต่เพียงว่าคนที่ต้องการความเอ็กซ์คลูซีฟพูดตรงๆคนที่ต้องคุยต้องการคุยกันแบบตัวคุยกันให้แบบชัดนะครับก็จะได้คุยกันได้นั่นมากขึ้นนะครับก็แล้วส่วนมีอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ตอนนี้ผมพยายามจะเคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้กลับมาทำคอนเทนต์อะไรในเพจสำหรับคนที่อยากนะครับก็ไงดีนะอ๋อพรุ่งนี้กลุ่มปิดผมว่าจะร้ายเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคืนนี้ก่อนตั้งใจว่าจะไลฟ์พรุ่งนี้เรื่องงานวิจัยใหม่ๆที่หมอป๊อปพูดเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วกับงานวิจัยข้อมูลโดยรวมจากที่ผมรวบรวมมาเรื่องของ epigenetics แต่ขออนุญาตขอดูคืนนี้ก่อนเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างจะเยอะแล้วผมยังรวบรวมไม่เสร็จถ้าทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ห้องปิด3 ทุ่มนะเวลาเดิมแต่เดี๋ยวผมจะแจ้งตอนเช้าเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนเช้าว่าห้องปิดผมจะไลฟ์ไหมนะแต่ผมตั้งใจว่าจะไลฟ์แต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลทีนี้ก่อนนะครับห้องปิด
นะถ้าไลฟ์อย่าตอนเช้าผมจะโพสต์แจ้งในห้องปิดอีกทีว่าผมจะไลฟ์นะครับเพราะใครที่อยู่ห้องใครที่อยู่ห้องปิดก็ลองเช็คดูตอนก่อนเที่ยงอ่ะเอาว่าก่อนเที่ยงแล้วกันนะครับถ้าไลฟ์ก็จะ3 ทุ่มเวลาเดิมนะครับจะแอดหมดใจเย็นๆแอดหมดใจเย็นแหมขึ้นมาเลยรอเลยครับใจเย็นใจเย็นผมยังไม่รู้ว่าผมจะเคลียร์ข้อมูลอะไรเสร็จกว่าเพราะว่าถ้าข้อมูลมันไม่ชัวร์ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวเราจะเข้าใจกันผิดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจผิดแล้วมันก็คือผิดเลยมันจะทำให้ปวดมันปวดนะครับก็โอเควันนี้ขอรอพวกเราก็ลองไปทบทวนดูแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้บางอย่างมันเป็นการเคลียร์ความคิดเคลียร์ mindset เพราะงั้นอาจจะต้องใช้เวลาต้องทบทวนลองฟังดูให้เข้าใจแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็มันก็จะได้เพื่อใช้เพื่อการดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างนะครับคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขานะครับก็ปรับลองปรับดูลองออกมาใช้ดูนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์ถัดไปนะครับสำหรับใครที่มีนัดมีอะไรก็ตามเวลานัดนะครับที่เรานัดเวลาจองเวลากันไว้แล้วก็เจอกันก็สำหรับวันนี้ก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมา2 ชั่วโมงกว่านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ